ลืมเปิดไมค์โอเคสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดกด789ให้หน่อยนะครับโอเค โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่คลาสนี้นะครับก็ในส่วนของคลาสนี้นะครับก็จะเป็นคลาสแอดวานซ์แล้วนะครับก็เป็นแอดวานซ์ที่เป็นระบบเทรดหรือว่าเป็นซิสเต็มเทรดนะครับที่เราที่ผมใช้เยอะมากๆเลยนะครับที่ผมใช้เยอะมากๆเลยแล้วก็ใช้เป็นหลักด้วยนะครับบอกเลยว่าใช้เป็นหลักด้วยเพราะว่าซิสเต็มเทรดเนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของการเทรดนะครับมันไม่ว่าเราจะเทรดแพลตฟอร์มไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสต็อกมาร์เก็ตนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการดูในเรื่องของ support and resistance หรือว่าการดูแนวรับแนวต้านซึ่งเราจะต้องดูนะครับให้เฉียบคมมากๆในเรื่องของการเทรดหรือว่า system trade ในส่วนของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะยังดูไม่เป็นไหนขอดูหน่อยว่าใครคล่องในเรื่องของรับต้านบ้างแล้วนะครับเรากด999ให้หน่อยใครว่าเฮ้ยยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่กด888ให้หน่อยนะครับอ่ะขอดูหน่อยโอเคส่วนใหญ่จะเป็น888เนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสาเหตุหนึ่งผมบอกก่อนเลยว่าหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทุกคนจะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของแนวรับแนวต้านว่าเราตีถูกหรือเปล่านะครับไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของแนวรับแนวต้านว่าเราตีถูกหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราตีแนวรับทําไมมันยังทะลุได้อีกทำไมเราตีแนวต้านทําไมมันถึงบินขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจริงๆบางครั้งเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะตีแนวรับแนวต้านถูกนะครับแต่เพียงแค่เราจะต้องใส่สกิลไปอีกหนึ่งสกิลซึ่งเป็นสกิลที่เขาเรียกกันว่าเป็นเบรกเอาท์ซึ่งการเบรกเอาท์ตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันจะสามารถช่วยในเรื่องของการเซฟพอร์ตและมีโอกาสทำกำไรให้เราแบบทุกทางได้มันคือการเบรกเอาท์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็อธิบายในเรื่องของการเบรกเอาท์ถึงเทคนิคในเรื่องของการเทรดหรือว่าซิสเต็มเทรดซึ่งเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นอีกหนึ่งซิสเต็มนะครับพื้นฐานเลยที่ผมใช้ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเทรดคู่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเทรดสกุลเงินหรือว่าจะเทรดทองคําอะไรก็ตามนะครับพื้นฐานในส่วนของตรงนี้ผมนํามาใช้แล้วผมไม่เคยทิ้งมันเลยนะผมบอกเลยว่าถ้าวันเนี้ยคุณใครอยากเรียนฟิโบนัชชีใครอยากเรียนดีมานด์ซัพพลายคุณต้องผ่านอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเข้าไปเรียนรหัสมอสในเรื่องของการเทรดทองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่านในเรื่องของแอดวานซ์ตรงนี้ไปให้ได้ก่อนและคุณจะต้องนําประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับไปใช้จริงในเรื่องของการเทรดให้ได้นะครับโอเคพร้อมไหมพร้อมกด789นะครับใครพร้อมกด789ให้ผมหน่อยนะครับโอเคเราจะต้องมาทวนในเรื่องของแนวรับแนวต้านเพื่อให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเราสิ่งที่เราตีไปสิ่งที่เราเข้าใจเฮ้ยมันถูกจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของแนวรับแนวต้านเราต้องมาดูส่วนที่สำคัญก่อนมันย้อนกลับไปในเรื่องของเบสิกเลยก็คือในเรื่องของพื้นฐานซึ่งพื้นฐานตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ candlestick นะครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเฮ้ย candlestick คืออะไรนะครับ candlestick เป็นกราฟในรูปแบบหนึ่งที่มันเป็นของแท่งเทียนนะครับอันนี้สำคัญนะคนส่วนใหญ่คิดว่ารู้แล้วแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เวลาเข้าซูมเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของ candlestick นะครับจะไปรออีกทีให้ตอนเขาสอน advance ตอนสอนรับต้านผมบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าบางคนที่เรียนกับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนแบบ on siteนะครับหรือว่าเรียนแบบออนไลน์ก็ตามเนี่ยบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่นะครับจะมองข้ามตรงนี้ไปเวลาถามว่าเข้าใจไหมแต่ละคนจะบอกว่าเข้าใจนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆไม่เข้าใจนะครับต้องเข้าใจในส่วนของตรงนี้ก่อนอันดับแรกถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไม่ต้องผ่านไม่ต้องไปถึงรับต้านหรอกนะครับยังไปเนื้อหาอื่นไม่ได้เลยนะครับอันดับแรกคือ candlestick แน่นอนว่าถ้าเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับแท่งเทียนสีเขียวแท่งเทียนมันจะบอกพฤติกรรมทุกอย่างใช่มันจะบอกในเรื่องของพฤติกรรมและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันบอกพฤติกรรมของแท่งนั้นๆด้วยนะครับมันบอกของคู่นั้นๆด้วยนะเพราะแต่ละคู่เงินมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถเอาอินดิเคเตอร์ในบางระบบนะบางซิสเต็มนะไปใช้กับคู่อื่นได้นะครับเปอร์เซ็นต์วินเรทมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาทีละคู่ทีละสกุลเงินนะครับใครอยากเทรดทองก็ต้องศึกษาในเรื่องของทองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจคําพูดของคนอื่นว่าทองมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตราบใดที่คู่ใดคู่ไหนก็ตามเนี่ยที่มันมีคนเทรดได้แล้วเขาสามารถทำกำไรหลักแสนหลักล้านต่อเดือนได้เนี่ยนะครับแสดงว่าทุกคนก็สามารถเทรดได้นะครับอย่าไปคิดว่าสกุลเงินมันจะมีความปลอดภัยกว่า
นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมก็เห็นคนแตกพอร์ตล้างพอร์ตแตกจากสกุลเงินเนี่ยเยอะมากนะครับไม่แพ้กับทองเลยนะครับแต่ทุกคนก็จะให้น้ําหนักว่าเอ้ยเทรดคู่เงินปลอดภัยกว่าผมก็ไม่เข้าใจเนาะสุดท้ายอ่ะไม่ว่าเราจะเทรดสกุลเงินหรือว่าเทรดทองเนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับถ้าคุณไม่มีเทคนิคที่ดีพอนะครับในคําว่าดีพอเนี่ยคือพอเราออกออเดอร์แล้วเราสบายใจอ่ะเราปล่อยไปแล้วอ่ะเราปล่อยเลยอ่ะแล้วมันก็รอแค่มันทํากําไรให้เราแค่นั้นแหละอันนี้คือแบบออกแบบสบายใจแต่ถ้าวันนี้เราเทรดนะครับแล้วเรายังรู้สึกกลัวอยู่ว่าเอ้ยมันจะติดลบนะกลัวอยู่ว่ามันจะพอร์ตแตกหรือว่ากลัวจะผิดทางถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่า เกิดอาการกลัวอยู่นะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้แสดงว่าเราเกิดอาการกลัวอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าเราไม่มีความแม่นยํานะครับในเรื่องของการใช้ซิสเต็มหรือเราไม่มีความแม่นยําในเรื่องของการใช้ระบบนั่นเองนะครับทําอะไรก็ได้นะครับซิสเต็มเทรดเราต้องทบทวนมันเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับจนกว่าเราจะเกิดความมั่นใจอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับต้องใส่ใจทุกรายละเอียดผมเป็นคนที่ใส่ใจนะเพราะผมเชื่อว่าผมขี้เกียจเสียเวลากลับมาเรียนเบสิกใหม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนอย่างนั้นนะครับซึ่งเราเคยสัมผัสตรงนั้นมาแล้วนะครับเราเคยผ่านเบสิกเนี่ยตอนผมอยู่ตอนผมเข้าเรียนใหม่ๆเนี่ยผมเข้าคลาสเบสิกนะแค่คลาสเบสิกอย่างเดียวนะผมเข้าไม่ต่ำกว่า7ครั้งซึ่งเข้าไปเรียนอย่างเดียวในส่วนของเบสิกจนแม่นยำอ่ะขนาดผมเข้าไปไม่ต่ำกว่า7ครั้งถึง10ครั้งนะพอผมเข้าไปเรียนแอดวานซ์ปุ๊บนะครับเรียนแอดวานซ์ไป2ถึง3ครั้งนะครับผมยังต้องเอาตัวเองอ่ะนะครับกลับมาเรียนเบสิกใหม่อีกครั้งเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้เราถลำลึกไปไกลแล้วสุดท้ายต้องเบรกกลับมาอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อนๆต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้มากๆนะครับถ้าอยากเก่งเร็วต้องใส่ใจรายละเอียดตรงนี้แบบดีๆเลยโอเคไหมนะครับห้ามหลงห้ามลืมนะครับอะไรทั้งนั้นเลยโอเคแคนนอนสติ้งเนี่ยทำไมในรับแนวรับแนวต้านนะครับผมจะเน้นอย่างนี้ก่อนเพราะว่าบางคนเวลาเรียนอาจจะเคยเรียนจาก YouTube หรือเคยเรียนจากสถาบันอื่นเนี่ยนะครับหลักสูตรบางทีการตีรับต้านมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนกับผมก็ต้องเข้าใจว่านี่คือเทคนิคของผมและเป็นเทคนิคที่ผมใช้ทํากําไรมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํางานประจําเนาะนะครับผมอยู่กับวงการเทรดเนี่ยมาในประมาณ 2-3 ปีซึ่งเราอยู่ได้จากตรงนี้โดยที่เราไม่ได้ทำงานประจำและนี่มันคือรายได้หลักของผมเลยในเรื่องของการเทรดนะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองสามารถดูแลครอบครัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในเรื่องของเทคนิคของผมนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบเทรดทองก็ต้องเรียนรู้วิธีการนี้ให้ดีๆแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าอย่างเมื่อวานอย่างเนี้ยนะครับในเรื่องของการเทรดหรือแม้กระทั่งของวันเนี้ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการเทรดทองเนาะครับนะครับผมจะเน้นไปที่ทองก่อนละกันเนาะโอเคอันดับแรกเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าราคาเปิดนะครับให้เราสังเกตตรงบอดี้มันนะครับบอดี้ก็คือตรงเนื้อเทียนนะครับไอ้เล็กๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไส้เทียนสังเกตว่าบอดี้ด้านล่างเขาเรียกว่าราคาเปิดนะครับโค้ชครูคนแรกขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับขอแผ่ความเมตตาครับส่วนบอดี้ด้านบนเนี่ยนะครับไอ้ที่เป็นขีดด้านบนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าราคาปิดนะครับส่วนปลายไส้ด้านล่างเขาจะเรียกว่าราคาต่ําสุดปลายไส้ข้างบนเขาจะเรียกว่าราคาสูงสุดแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะสมมุติว่าตอนนี้ตอนเที่ยงมันจะเป็นตัวบ่งบอกเราว่าตอนนี้ตอนเที่ยงเนี่ยราคาได้มาเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของกราฟใช่ไหมเวลาเราดูกราฟอะข้างขวามันจะเป็นตัวบอกราคาเพราะฉะนั้นกราฟมันจะเป็นตัวบอกเป็นแนวนอนออกมาเห็นไหมสังเกตนะว่าเวลาเทรดมันจะมีเส้นบิดเส้นอาร์คใช่ไหมนะครับเป็นแนวนอนใครสังเกตตรงนี้กด777ให้หน่อยนะครับใครเคยสังเกตตรงนี้กด777ให้ผมหน่อยนะฮะเส้นบิดเส้นอาร์คมันเป็นแนวนอนเพราะแนวนอนมันจะไปตรงกับอะไรหนึ่งคือมันจะตรงกับละไอเนื้อเทียนของเรานะครับก็คือราคาปัจจุบันสองคือมันจะไปตรงกับตรงโซนราคาที่มันอยู่ขวาสุดมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงเนี่ยราคาได้มาเริ่มต้นที่ตรงนี้นะนะครับและมันตอนพอตอนเที่ยงในระหว่างเที่ยงไปถึงบ่ายโมงอย่างเงี้ยราคามันเคยลงมาต่ําสุดที่ตรงนี้และขึ้นมาสูงสุดที่ราคาเท่านี้นะมันต้องดูทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับและสุดท้ายราคาปิดก็คือตรงนี้พอหมดชั่วโมงปุ๊บมันก็จะเริ่มแท่งเทียนใหม่เพราะฉะนั้นแท่งเทียนสีเขียวสีเป็นสีสแตนดาร์ดนะครับที่คนส่วนใหญ่บนโลกจะใช้กันนะครับก็คือสีเขียวจะเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่า bullish นะครับก็คื
เป็นกระทิงนะครับตัวแทนของแท่งเทียนในรูปแบบของขาขึ้นหรือว่าใน1ชั่วโมงนั้นราคามันมีการวิ่งขึ้นไปสูงขึ้นนะครับถ้าใครซื้อจากข้างล่างตอนต้นชั่วโมงและไปขายตอนปลายชั่วโมงหรือตอนจบชั่วโมงพวกคุณก็จะได้กำไรเพราะว่าในส่วนของแท่งสีเขียวมันคือรับตัวแทนของ bullish นะครับก็หมายความว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือว่าราคามีการวิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับสิ่งที่มันเป็นตัวแทนของ bearish นะครับ bearish คือตัวแทนของขาลงนะครับก็คืออะไรนะครับ bearish คือในส่วนของแท่งสีแดงนั่นเองสีแดงมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสมมติว่าเมื่อกี้นะครับแท่งสีเขียวเมื่อกี้เราเริ่มต้นตอนเที่ยงใช่ไหมนะครับแล้วมันก็จะไปจบตอนบ่ายโมงพอเริ่มต้นบ่ายโมงเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเริ่มแท่งเทียนใหม่นะครับพอมันเริ่มต้นแท่งเทียนใหม่นะครับตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าราคาเปิดดูให้ดีมันจะสลับกันละนะครับราคาเปิดของแท่งแบบ bullish นะครับหรือว่าแท่งสีเขียวเนี่ยที่มันเป็นตัวแทนของขาขึ้นเนี่ยนะครับราคาเปิดมันจะอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเป็นแท่งสีแดงราคาเปิดมันจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของbearish หรือว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าเอ้ยราคาในชั่วโมงนี้มันมีการวิ่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคาปิดของแท่งแบบ bearish เนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างล่างนะครับราคาสูงสุดก็จะเหมือนเดิมครับราคาต่ำสุดก็จะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปง่ายๆก็คือว่า bearish เนี่ยเป็นตัวแทนของขาลงนะครับหรือว่าสีแดงเป็นตัวแทนของขาลงนะครับสีเขียวเป็น bullish นะครับตัวแทนของขาขึ้นมันจะคอยบอกนะครับต้นทุกต้นชั่วโมงนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือก time frame อะไรด้วยนะครับถ้าเราเลือก time frame 1ชั่วโมงหมายความว่า1แท่งเทียนนะครับอย่างเช่นสีเขียวตรงเนี้ยนะครับ1แท่งเทียนจะเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอมันมีแท่งที่2แท่งสีแดงปุ๊บก็เท่ากับว่าเป็นแท่งที่2แสดงว่าเป็นแท่งชั่วโมงที่2นะครับแต่ถ้าวันเนี้ยนะครับเพื่อนๆไปเลือก time frame day แสดงว่า1แท่งเนี้ยก็คือ1วันนะครับเมื่อหมดวันปุ๊บมันก็จะเริ่มต้นแท่งใหม่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ candlestick ที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และคำถามคือเฮ้ยวันนี้มัน class advance นะครับวันนี้มันเป็น class advance แล้วทำไมมาสอนในเรื่องที่มันเบสิกอย่างนี้นะครับเพราะผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมเจาะมานะครับ 95% ที่ล้มเหลวจากตลาด forex คือคุณไม่แม่นในเรื่องของเบสิกอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วทำไมเบสิกตรงนี้มันมาอยู่ใน class advance ล่ะก็อย่างที่ผมบอกในเมื่อคุณไม่แม่นเบสิกผมก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมาทวนในเรื่องของเบสิกก่อนแต่ไม่ได้มาทวนทั้งหมดนะมาทวนแค่ในเรื่องของ candlestick นะครับมาทวนแค่ในเรื่องของ candlestick นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย candlestick เราจะต้องแม่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรับต้านล่ะนะครับในรูปแบบของ candlestick นะครับคุณต้องเข้าใจว่ากราฟที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวแค่ตัวบอกราคานะว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวแค่บอกเทรนว่ากราฟกำลังเป็นเทรนขาขึ้นหรือกราฟสกุลเงินนั้นๆหรือทองก็ตามเป็นเทรนขาลงมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกแค่นั้นนะครับหลักๆแล้วมันคือตัวในเรื่องของที่บ่งบอกในเรื่องของสถิตินะครับสถิติจากอดีตนี่แหละนะครับมันจะเป็นตัววัดในปัจจุบันนะครับเพื่อที่เราจะไปเทรดกราฟหรือวิเคราะห์กราฟที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราต้องอ่านสถิติตรงนี้ให้ออกการเทรด forex เนี่ยนะครับผมบอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเคยใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนมาก็ตามนะครับแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคุณต้องอ่านสถิติพวกนี้ให้ออกแล้วกราฟแต่ละคู่ผมต้องบอกว่าทำไมเราไม่ควรที่จะไปเลือกเทรดคู่เงินหลายๆคู่เงินนะครับเราควรที่จะโฟกัสคู่เดียวก่อนเพราะการเทรดแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหมือนวันเนี้ยเราไปเที่ยวต่างประเทศแต่เราไปเที่ยวประเทศที่โอเคบางประเทศมันอาจจะใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแต่บางประเทศมันมีภาษาท้องถิ่นอยู่แล้วเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณไปญี่ปุ่นคุณก็ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นคุณไปจีนคุณก็ควรพูดภาษาจีนนะครับคุณจะไปอังกฤษคุณก็พูดอังกฤษนะครับไปอเมริกาก็พูดอังกฤษแบบอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าสกุลเงินแต่ละคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น EU GU EOS นะครับอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยพฤติกรรมการวิ่งของมันจะไม่เหมือนกันนะครับพฤติกรรมของกราฟหรืออุปนิสัยของมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของสถิติซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนตั้งแต่แรกเราก็ไม่สามารถเป็นนักเทรดที่ดีได้นะครับวันนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนนะว่าทุกครั้งที่คุณสละเวลาเข้ามาเรียนเนี่ยคุณต้องการเป็นนักเทรดที่ดีหรือเปล่านะครับคุณต้องการการทำกำไรอย่างยั่งยืนจากตลาด Forex หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องถามตัวเองก่อนถ้าวันนี้เราถามตัวเองจบแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีความคล่องแล้วก็แม่นยำในเรื่องของเบสิกแล้วเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของตัวอ้างอิงสถิติตรงนี้ด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของแนวต้านก่อนนะครับวันนี้จะมีการเจาะลึกว่าเวลาเราเจอแนวต้านเราควรจะเทรดยังไงเวลาเราเจอแนวรับเราควรจะเทรดยังไงนะครับและ
สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะตีแนวรับหรือแนวต้านมาดียังไงราคามันมีโอกาสที่จะสามารถทะลุแนวรับหรือแนวต้านได้เสมอเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้าวันนี้เราแจ็คพอตครับเราเจอแนวต้านแล้วเราไปเซลล์ตรงแนวต้านแต่ราคามันมีการทะลุขึ้นไปต่อเราควรที่จะรับมือกับมันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคหลักๆของผมเลยนะครับที่ผมเอาไปใช้แล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมเชื่อว่ามันเป็นแบบสากลนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเปิด YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีการเรียนการสอนในเรื่องของพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าใน YouTube ส่วนใหญ่เขาจะสอนจากเหมือนกับการที่เอาหนังสือมาสอนนึกออกไหมนะครับแต่ของผมเนี่ยจะเอาทุกอย่างที่มันเกิดสไลด์ขึ้นมาผมเอาจากประสบการณ์จริงๆของผมเนี่ยมาสอนแล้วมาแบ่งปันนะครับผมชอบที่สอนผมชอบที่จะสอนผมชอบที่จะแบ่งปันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมได้สอนหรือว่าทุกครั้งที่ผมได้แบ่งปันเนี่ยมันเป็นการทบทวนในตัวผมด้วยว่าทุกครั้งที่เทรดผมไม่ควรจะลืมเงื่อนไขใดสักเงื่อนไขหนึ่งเลยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแนวต้านกันก่อนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ resistance นะครับเจอคําศัพท์ตรงนี้เข้าไปนะครับก็คิดไว้เลยว่ามันคือแนวต้านนะครับแนวต้านมันคืออะไรนะครับแนวต้านมันคือจุดที่ราคาเนี่ยเห็นไหมคือกราฟมันจะมีอยู่หลักๆเขาจะใช้กัน3รูปแบบรูปแบบที่1เขาจะใช้กันรูปแบบของ candlestick ก็คือแท่งเทียนที่เราเห็นกันปกติทั่วไปรูปแบบที่2แบบเนี้ยเขาเรียกว่า line chart นะครับแล้วก็รูปแบบที่3เขาเรียกว่า bar chart เดี๋ยวผมขอไม่พูดถึง bar chart แล้วกันในส่วนของวันนี้นะครับทั้งที่จริง bar chart มันก็ใกล้เคียงกับ candlestick แหละนะครับแต่วันนี้ผมขอพูดแค่ในเรื่องของไลน์ชาร์ตแล้วก็ของแคนเดลสติ๊กก่อนละกันนะครับในเรื่องของไลน์ชาร์ตมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าราคาหรือว่ากราฟมันมีการวิ่งขึ้นมาและร่วงลงไปนะครับมันมีการวิ่งขึ้นมาและร่วงลงไปแสดงว่าในจุดพื้นฐานของกราฟเนี่ยการที่ราคามันจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับแสดงว่ามันจะต้องเกิดความต้องการนะครับอันนี้จำไว้หลักๆเลยกราฟจะวิ่งขึ้นแสดงว่ามันจะต้องเกิดความต้องการนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันวิ่งลงนะครับมันคือการที่เกิดความไม่ต้องการเกิดขึ้นนะครับซึ่งกราฟพวกนี้มันคือความต้องการและไม่ต้องการของคนทั้งโลกนะคุณต้องเข้าใจนะว่าตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการวอลลุ่มในเรื่องของการซื้อขายที่เยอะที่สุดในโลกและสูงที่สุดในโลกนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าประเทศไทยต่อให้เทรดไปอีก100ปีมีวอลลุ่มในการซื้อไปอีก100ปียังไม่สามารถสู้การเทรด forex วันเดียวของคนทั้งโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยคือวอลลุ่มนี่คือน้อยมากนะครับตลาด forex มันคือตลาดของคนทั้งโลกที่เขากระโดดเข้ามาเทรดกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมีการวิ่งขึ้นหมายความว่าคนทั้งโลกมันมีความต้องการสูงมากนะครับและกราฟมีการวิ่งลงแสดงว่าเฮ้ยคนทั้งโลกมีความไม่ต้องการแล้วหรือคนส่วนใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีความไม่ต้องการเกิดขึ้นกราฟมันก็เลยทำการวิ่งลงมานะครับทีนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงในเรื่องของความแข็งอ่อนของค่าเงินนะอันไหนเป็นเบสคอร์เรนซีเป็นเคาน์เตอร์คอร์เรนซีสกุลเงินข้างหน้าสกุลเงินหลังอันนั้นมันเป็นในส่วนของคลาสเบสิกนะครับถ้าผมพูดอย่างเงี้ยและทุกคนเกิดความมึนงงว่าเบสคอร์เรนซีคืออะไรนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์คอร์เรนซีคืออะไรนะครับถ้าใครรู้สึกงงและสับสนหรือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วทำให้เรารู้สึกถึงมันช้าคิดถึงมันช้าแสดงว่าณวันนี้คุณไม่ควรไปคลาสที่มันไปไกลกว่านี้นะคุณควรจะอยู่ในคลาสของเบสิกก่อนใครเข้าใจก่อนหนึ่งครับในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั้นเบสคอร์เรนซีเคาน์เตอร์คอร์เรนซีตระกูลเงินข้างหน้าแข็งการจะเป็นยังไงตระกูลเงินข้างหลังแข็งการจะเป็นยังไงนะครับถ้าตรงนี้ยังไม่เข้าใจคุณไม่ควรไปคลาสที่มันไปไกลกว่านี้นะคุณควรจะอยู่ในส่วนของเบสิกอยู่นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือถ้ากราฟวิ่งขึ้นแสดงว่าคนทั้งโลกส่วนใหญ่มีความต้องการสูงและถ้าการวิ่งลงแสดงว่าคนส่วนใหญ่บนโลกมีความไม่ต้องการนะครับทีนี้นะครับกราฟมันเป็นตัวบ่งบอกสถิตินะครับซึ่งแต่ละคู่เงินหรือแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันพฤติกรรมนะหมายถึงพฤติกรรมนะแต่ถามว่ามันมีแล้วแนวต้านเหมือนกันไหมมันมีนะครับแต่พฤติกรรมในเชิงลึกของมันแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้แล้วกราฟตรงนี้มันบ่งบอกสถิติยังไงการที่ราคามีการวิ่งขึ้นมาปุ๊บและมันวิ่งลงไปเลยนะครับแสดงว่าในจุดตรงนี้จุดตรงเนี้ยที่มันเกิดการกลับตัวเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า resistance หรือว่าเป็นแนวต้านเป็นใช้เป็นจุดอ้างอิงว่ามันไม่สามารถผ่านไปได้จุดที่มันเกิดการกลับตัวนะ
เราไม่ได้มองในจุดที่มันกลับตัวลงมาแล้วหรือข้างล่างเราจะอ้างอิงจากจุดที่มันเกิดการกลับตัวก่อนนะครับเราจะเรียกมันว่าแนวต้านซึ่งในสิ่งหนึ่งที่ Elite Wave นะครับใครเป็นนักเทรดจะต้องรู้จัก Elite Wave อย่างดีนะครับถ้าใครไม่รู้จักแสดงว่าคุณยังเข้าสู่การเทรดไม่มากพอนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวิพิจารณาตัวเองนะเพราะต้องหาเวลาอยู่กับการเทรดให้มากขึ้นนะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับดาราเนี่ยนะครับ Elite Wave คือนักเทรดเลยนะครับพูดถึงนักเทรดปุ๊บใครๆก็รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเทรดใน Elite Wave คือเหมือนดาราเลยนะพูดปุ๊บใครๆก็ต้องรู้จักเลยนะครับ Elite Wave เนี่ยเคยกล่าวไว้คำหนึ่งว่านะครับมนุษย์เรามักทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่เสมอนะครับมนุษย์เราทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในจุดที่มันเริ่มเทกลับตัวเนี่ยนะครับจุดที่มันถูกบันทึกสถิติไว้เนี่ยถ้าราคามันมีการกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับเราควรที่จะมองในเรื่องของการเซลไว้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแต่ถามว่าเซลนะตอนนี้เลยได้ไหมไม่ควรเพราะเราจะต้องเทรดตามระบบนะครับคนที่ไม่มีระบบในการเทรดเนี่ยแน่นอนร้อยทั้งร้อยคือคุณล้มเหลวจากการเทรดอยู่แล้วนะครับต่อให้วันนี้คุณอาจจะเทรดได้นะครับแต่มันคือการพึ่งโชคเข้าใจไหมนะครับเราจะไม่มีการพึ่งโชคอะไรทั้งสิ้นเราจะพึ่งความสามารถของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอให้มันมาอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่นะครับเราจะเทรดในจุดที่เราควรจะเทรดเราแค่รอให้ราคามันมีการวิ่งขึ้นมาในจุดที่เราตีเส้นไว้และเราก็กดเซลล์ลงไปการทำกำไรง่ายๆแค่นี้จากแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจินตนาการในเรื่องของแนวต้านไม่ออกเราก็นึกถึงว่าราคาหรือว่ากราฟเนี่ยมันคือลูกบอลนะครับถ้าเราโยนลูกบอลขึ้นไปบนเพดานนะครับตามธรรมชาติของมันก็จะร่วงลงมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเทรดเนี่ยนะครับในเรื่องของการเทรดเราก็ควรจะไปเซลล์ที่มันอยู่ในโซนของแนวต้านนะครับเราควรจะไปเซลล์อยู่ในโซนของแนวต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ถามว่ารู้จักไหมให้แนวต้านคืออะไรนะรู้จักแต่ทุกครั้งที่เซลล์ไม่ได้เซลล์ตรงแนวต้านนะครับไปเซลล์ก่อนถึงแนวต้านเสมอแล้วสุดท้ายก็ผิดทางพอผิดทางมันก็เลยเกิดพฤติกรรมที่เราจะต้องมาเครียดมาต้องนั่งเฝ้ากราฟต้องมานู่นนี่นั่นนะครับแล้วสุดท้ายกราฟกลับมาแล้วเราก็แค่บอกกับมันว่าเฮ้ยกูโชคดีเว้ยแอมลัคกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งความจริงเราเทรดอะเราไม่ได้ใช้โชคอะถ้าใช้โชคต้องไปแทงหวยป่าวะนึกออกไหมแต่นี่คือการเทรดการเทรดเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรมาก็ตามนะครับคุณไม่ใช่คนที่ทำงานประจำอีกต่อไปแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดคอมแล้วคุณพร้อมที่จะเทรดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับคุณไม่ใช่คนที่ทำงานประจำนะคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะครับแต่คุณคือนักวิเคราะห์แล้วคุณคือนักลงทุนคืออินเวสเตอร์นะครับคุณคือเป็นนักวิเคราะห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาพฤติกรรมเก่าๆของเราอะนะครับมาใช้กับในเรื่องของตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงในเรื่องของการเทรดนะครับเพราะเราควรที่จะเทรดตามซิสเต็มเราไม่ได้ใช้โชคนะครับเราใช้ในเรื่องของการสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วเราควรที่จะเคารพกับสิ่งที่เราวิเคราะห์ด้วยนะครับเราถึงจะเก่งเร็วๆทีนี้ในเรื่องของการดูแนวต้านเนี่ยที่เราจะหาจุดเซลล์เนี่ยเราควรที่จะดูจากในเรื่องของกราฟจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้กราฟเป็นในรูปแบบของแคนเดลสติ๊กทีนี้ในรูปแบบของแคนเดลสติ๊กอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าคุณจะเรียนจาก YouTube หรือเรียนจากที่ไหนมาการตีแนวรับหรือแนวต้านหรือการตีเทรนด์ไลน์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนแต่ละโค้ชของที่นั้นๆนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเวลาผมตีผมจะไม่ได้ตีแนวต้านหรือตีเส้นจากปลายไส้นะครับแต่ผมจะตีเส้นจากเนื้อเทียนด้านบนนะครับหรือบอดี้ด้านบน upper body นะครับเราจะตีจากเนื้อเทียนด้านบนเราไม่ได้ตีจากปลายไส้นะครับเหตุผลก็คือแต่ละเวลาเราตีนะครับแนวรับแนวต้านทำไมเราไม่ตีที่ปลายไส้ล่ะถ้าได้ปลายไส้ราคาจะสวยกว่าไหมในกรณีที่เราเซลล์มันลงมาแน่นอนครับราคามันสวยกว่าแน่นอนนะครับแต่คนที่อย่างผมที่ไม่ได้ตีปลายไส้เพราะในเชิงลึกแล้วนะครับเวลาเราตีกราฟในหลายๆไทม์เฟรมนะครับเวลาเราตีกราฟในหลายๆไทม์เฟรมเนี่ยนะครับคุณจะรู้ดีว่าไทม์เฟรมเล็กๆมันจะเป็นที่ปลายไส้เสมอเพราะฉะนั้นมันจะเป็นในเรื่องของเทคนิคของมันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเอาตรงนี้ก่อนเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เราตีอย่างเนื้อเทียนด้านบนเพราะเราเห็นอะไรครับเราอินจากทฤษฎีเลยเมื่อราคามีการวิ่งขึ้นมาและร่วงลงมาปุ๊บ
นะครับแสดงว่าเราอ้างอิงจากจุดที่มันเกิดการกลับตัวก็คือจุดตรงนี้หรือถ้าใครอยู่กับผมบ่อยผมจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น V shape นะครับจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น V shape เพราะลักษณะของมันที่เป็นแนวต้านมันจะคล้ายๆกับตัว V นะครับลักษณะของแนวต้านมันจะคล้ายๆกับตัว V ที่เป็นตัว V กับหัวนะนะครับที่เป็นตัว V กับหัวนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับจะนิยามคําง่ายๆพี่ก็เป็นหลังคาบ้านก็ได้นะครับก็แล้วแต่พี่ๆนะนะครับจะไปสร้างทฤษฎีเขตตามหลังคาบ้านก็ได้นะแล้วแต่นะครับแนวต้านคือหลังคาบ้านอะไรเนี้ยนะครับแล้วแต่พี่ๆเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะเรียกมันว่า V shape แต่เป็นตัว V ที่มันกลับหัวเราจะตีเส้นจากเนื้อเทียนด้านบนนะครับแล้วถ้าเราเห็นว่าทําไมถึงตีเส้นตรงนี้เพราะราคาขึ้นมามันผ่านไปไม่ได้เราก็ปล่อยฮะแล้วมันก็ร่วงลงมาเราอ้างอิงจากอดีตเรียบร้อยแล้วพอเราอ้างอิงจากอดีตเราแค่รอครับรอให้ราคามันวิ่งกลับมาถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็จะทําการเซลล์มันลงไปนะครับแล้วก็รอทํากําไรไปนะครับแต่เราห้ามผิดกฎคนส่วนใหญ่ที่ล้มหายตายจากซิสเต็มนี้ตรงที่ว่ารอไม่ได้นะครับรอไม่ได้เพราะอะไรเพราะอย่าลืมอย่างนี้เดี๋ยวผมวาดตรงนี้ให้ดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเลยคืออะไรถ้าเป็นลักษณะนี้มันคือเทรนขาอะไรครับขาขึ้นหรือขาลงขาขึ้นกด1ครับขาลงกด2ครับขาขึ้นกด1ขาลงกด2นะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นจากตรงนี้คืออะไรครับมีการไฮมีการยกตัวต่ำลงนะครับไฮต่ำลงโลต่ำลงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาอิงจากในกราฟตรงนี้จริงเนี่ยบางคนบอกเอ้ยผมรอไม่ได้นะครับรอไม่ไหวนะครับอยากจะเทรดนะครับถ้าคิดว่าการจะไปถึงแนวต้านขอบายไปก่อนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าไฮมันทำตัวต่ำลงเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมันมีโอกาสที่จะทำตัวต่ำลงเช่นการทำไฮต่ำลงเช่นกันใครเข้าใจกด999นะครับมันไม่ใช่จุดที่ต้องบายนะบอกเฮ้ยถ้าไหนๆก็ตามไหนๆก็ตามนะนะครับมันมีโอกาสจะขึ้นไปหาแนวต้านอย่างเงี้ยโอบายไปก่อนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับห้ามเป็นอันขาดนะครับถ้ายังไม่โปรพอผมย้ำคำนี้นะถ้ายังไม่โปรพออย่าหาทำนะครับอย่าหาทำเป็นอันขาดนะครับถ้าประสบการณ์ยังมีไม่มากพออย่าหาทำนะครับเพราะการที่ถ้าคุณบายตรงนี้ไปปุ๊บเพื่อหวังว่าเอ้ยจะขึ้นมาตรงนี้และกราฟมันดิ่งลงมาเลยอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นไปติดดอยอยู่ข้างบนน่ะเห็นไหมเป็นคนรักธรรมชาตินะฮะไปติดดอยอยู่ข้างบนและถึงบอกว่าถ้าไม่มีประสบการณ์อย่าหาทำแบบนี้เพราะอะไรครับแน่นอนครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ปุ๊บคุณไม่สามารถแก้ออเดอร์ได้อยู่แล้วต่อให้คุณรู้จักในเรื่องของการเฮดจิ้งคุณเฮดไปคุณก็แตกอยู่ดีนะครับยังไงก็ไม่แตกก็ขาดทุนเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้อย่าหาทำผมย้ำแล้วนะว่าอย่าหาทำนะครับให้รอเทรดตามซิสเต็มนะครับก็คือรอให้กราฟวิ่งขึ้นมาก่อนนะครับพอกราฟมีการวิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเราค่อยทำการวางแผนในเรื่องของการเซลล์นะครับแล้วเราก็เซลล์มันลงมานะครับที่เหลือเราแค่ต้องดูพฤติกรรมของมันเช่นรูปแบบ2แท่งเทียนทั้ง2แท่งนี้ใช่เอ็นกราฟิ่งไหมเอ็นกราฟิ่งคือลักษณะของการกลืนกินมันเป็นตัวบอกแรงว่าเอ้ยตอนนี้ราคามาชนแนวต้านและแรงเซลเยอะกว่าแรงบายแล้วเพราะแท่งมันได้กลืนกินไปเรียบร้อยแล้วที่บอกว่าแท่งกลืนกินคือราคาปิดมันอยู่ต่ำกว่าบอดี้ของแท่งก่อนหน้าเขาเรียกว่าเอ็นกราฟิกนะครับสัตว์พื้นฐานของมันแสดงว่าเอ้ยแรงเซลมีเยอะกว่าแล้วนะครับและราคาก็มีโอกาสร่วงลงไปแต่ประเด็นคือบางคนเคยเรียนเอ็นกราฟิกมาแล้วก็ไปเทสในกราฟบอกเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันบอกเอ้ยเอ็นกราฟฟิ้งใช้ไม่ได้ผลหรอกเจอเอ็นกราฟฟิ้งมาไม่รู้กี่รอบผิดทางตลอดเลยนะครับคำตอบง่ายๆของการผิดทางจากเอ็นกราฟฟิ้งคืออะไรรู้ไหมนะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมฮะเห็น2แท่งนี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้แล้วกันนะครับแท่งที่1คือแท่งสีเขียวแท่งที่2คือแท่งสีแดง2แท่งนี้ใครเห็นกด222นะครับใครเห็นกด222ให้หน่อยนะครับสองแท่งนี้ที่ผมคิดไว้แท่งหนึ่งคือแท่งสีเขียวแท่งสองคือแท่งนี้บอกเฮ้ยมันคือเอ็นกราฟิกนี่อย่างนี้มันคือเอ็นกราฟิกนี่นะครับเราเซลเลยนะครับลงยาวแน่นอนนะครับแต่เทรนเป็นไงเทรนเป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมฮะ
ณตอนนี้นะเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะครับเพราะนั้นการใช้เอ็นกราฟิกไม่ใช่ว่ากราฟเกิดขึ้นเมื่อไหร่และคุณจะใช้ณตอนนั้นได้นะครับคุณจะต้องใช้พฤติกรรมของเอ็นกราฟิกในจุดที่มันควรจะอยู่นะครับไม่ใช่ไปใช้มั่วตัวนะครับถ้าไปดูไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะส่งผลถึงข้อเสียให้เราได้อย่างเช่นตรงเนี้ยอ่ะดูแท่งสีแดงตรงนี้นะครับเหมือนโดจินะครับแล้วก็แท่งสีเขียวตรงเนี้ยต่อมาเขียวเต็มแม็กเลยเฮ้ยมันคือเอ็นกราฟิกนี่กูบายต่อเลยเป็นไงติดลบมาก่อนเห็นไหมครับและอันนี้คือออสยูนะครับสกุลเงินออสยูและอันนี้คือไทม์เฟรมวีคดูให้ดีนะอันนี้คือออสยูไทม์เฟรมวีคเห็นไหมฮะคุณต้องรอไปกี่อาทิตย์นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13อาทิตย์รวมแล้วมันกี่เดือนครับพี่13อาทิตย์นะเดือนหนึ่งมีประมาณ4อาทิตย์4 3 12 3เดือนนะออเดอร์เนี้ยถือไหวไหมเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดเอ็นกราฟิกแล้วคุณจะใช้ก็ใช้อันนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ครับคุณถึงจะใช้พฤติกรรมของเอ็นกราฟิกใครพอเห็นภาพกดเลขหนึ่งให้หน่อยครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอ็นกราฟิกมันต้องล้มเหลวแล้วมันเขาเลิกใช้กันแล้วไม่ใช่นะแต่คุณใช้มันไม่เป็นนะครับประเด็นคือคุณใช้มันไม่เป็นนะครับคนที่ใช้เป็นเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่ายังไงก็เห็นเงินนะครับแม้กระทั่งตรงนี้เหมือนกันนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับคุณต้องดูก่อนว่าเฮ้ยราคามาติดแนวรับหรือเปล่าติดแนวรับเสร็จปุ๊บเอ้ยมันเกิดเอ็นกราฟิกอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับแต่ไม่ใช่พออยู่ระหว่างทางปุ๊บใช้มั่วตัวอย่างเงี้ยเจ๊งนะครับบอกเลยอ่ะมาดูในเรื่องของแนวต้านก่อนอันนี้คือราคาปัจจุบันแน่นอนว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยนะครับโลเริ่มต่ำลงแล้วนะครับไฮเริ่มต่ำลงแล้วนะครับไฮเริ่มต่ำลงแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะพฤติกรรมของมันตรงเนี้ยเริ่มเป็นในศอกของเทนขาลงหรือว่าดาวเทนเพราะฉะนั้นดาวเทนเราควรที่จะหาจังหวะเซลล์นะครับแต่ไม่ใช่ว่านึกจะเซลล์ก็เซลล์อันนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่นึกจะเซลล์ก็เซลล์การที่เราจะเซลเราต้องหาแหล่งอ้างอิงจากอดีตให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ยมันมีตรงไหนนะครับมันมีตรงไหนที่มันบ่งบอกได้ว่าในอดีตตรงเนี้ยมันเคยร่วงอย่างแรงมากเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวเราก็จะเห็นตรงนี้ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเรามองมาอดีตการที่เราเห็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะราคามีการวิ่งตึ๊ดแล้วก็ร่วงมาเลยปรับนะครับอันนี้ time frame week ย้ำนะเพราะเราควรที่จะตีเส้น resistance หรือว่ามันเป็นแนวต้านนะครับและรอให้ราคาขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็ทำการเซลแล้วก็ล่วงลงไปเห็นไหมนะครับวิธีการง่ายๆแค่นี้นะครับยิ่งที่ผมบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นในส่วนของเอ็นกราฟิกเราควรจะใช้ตรงไหนถ้ามันเป็นแนวต้านนะครับแล้วมันเกิดเอ็นกราฟิกนะครับบอกเลยว่าอร่อยนะครับยิ่งถ้าใครใช้ฟิโบเป็นนั้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นแนวต้านแล้วเกิดเอ็นกราฟิกอย่างเงี้ยถ้าเอาฟิโบมาวัดตรงเนี้ยกะด้วยสายตารู้เลยว่าตรงเนี้ยคือ 50.0ดีไม่ดีเกือบถึง 61.8 นะครับสำหรับใครที่ใช้บ่อยจะรู้นะครับเห็นไหมแล้วถ้าเราตกรถแต่มันเกิดเอ็นกราฟิกเรายังเซลล์ยาวๆได้เลยนะครับเรายังเซลล์ยาวๆได้เลยอันนี้คือวิธีการเทรดแต่ว่าวันนี้เราเอาในเรื่องของแนวรับแนวต้านก่อนเห็นไหมฮะเอาแนวต้านกันก่อนนะครับเห็นไหมมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างภาพรวมคือเทรนขาลงลักษณะอย่างนี้อันนี้คือ GU time frame day แน่นอนว่าสถานการณ์อย่างนี้เจอข่าวแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ในจุดที่มันเจอข่าวนะครับภาพรวมของมันก็ยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับภาพรวมของมันนะถึงแม้ว่ามันจะดีดกลับมาบ้างนะครับดีดกลับมาอย่างแรงแต่ภาพรวมของมันก็ยังถือว่าเอ้ยมันก็เป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นเทรนขาลงหรือภาพรวมและแรงเซลล์เยอะกว่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมองหาจังหวะเซลล์นะครับเราต้องมองหาจังหวะเซลล์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองดูจากอดีตว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดกลับตัวการที่ราคามีการวิ่งขึ้นมาตึ๊ดสังเกตที่มันเป็นสามเหลี่ยมหรือ V shape นะครับหรือพี่ๆจะไปเรียกหลังคาบ้านก็แล้วแต่นะฮะสังเกตตรงนี้พอแล้วตีเส้นออกมาแล้วก็วางแผนในเรื่องของการรอเซลล์ซะนะครับรอเซลล์ซะนะครับถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เซลล์แล้วก็ล่วงลงนะครับลักษณะของแนวต้านตรงนี้ใครพอเห็นภาพของแนวต้านแล้วกด777ให้หน่อยนะครับ
ใครพอเห็นภาพของแนวต้านแล้วกดเจ็ดให้หน่อยเดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เห็นนะครับแต่ผมจะอธิบายอีกรูปแบบหนึ่งก่อนว่าลักษณะของแนวต้านมันใช้อีกรูปแบบหนึ่งคือใช้ยังไงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้เราเห็นว่าเอ้ยราคามีแรงซื้อกลับขึ้นมาเยอะมากหลังจากที่แรงเซลล์หรือว่าแรงขาลงเนี่ยมันเยอะมากๆถูกต้องไหมแล้วเราเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยแรงบายกลับมาเยอะมากในกรณีที่เรามีการมาบายอยู่ข้างล่างย้ำแล้วนะฟังนะในกรณีที่เรามาบายอยู่ข้างล่างแน่นอนนักเทรดทุกคนจะต้องรู้จัก2ตัวนี้ครับคือคำว่า TP ต้องรู้จักคำว่า TP เพราะฉะนั้นเวลาเราบายไปจากข้างล่างตรงนี้ปุ๊บเราสามารถเอาแนวต้านตรงนี้มาเป็นแหล่งอ้างอิงในการไซต์ TP หรือการตั้ง Take Profit ได้ถ้าเราบายอยู่เราก็แค่รอมันมาถึง TP เห็นไหมเก็บกำไรไปแล้วเห็นไหมครับชน TP เก็บกำไรพอชน TP เก็บกำไรเสร็จปุ๊บมันเจอแนวต้านเรากดเซลลงมากำไร2ต่อใครเข้าใจกด999นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆใช่ไหมใครเป็นแบบนั้นบ้างนะฮะเข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆนะครับบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้บอกวิธีที่ทำให้เข้าใจแต่พออยู่คนเดียวเป็นไงอยู่กับโค้ชเข้าใจนะครับตอนอยู่กับโค้ชเข้าใจหมดเลยนะฮะแต่พอเรียนเสร็จปุ๊บไปอยู่คนเดียวปุ๊บเอาความรู้ทุกอย่างคืนโค้ดหมดเลยนะฮะบวกเลยไม่ต้องคืนนะว่านะครับตอนนี้เต็มไปหมดแล้วนะครับหัวผมที่เต็มไปหมดแล้วนะรังแคเต็มหมดแล้วไม่ใช่นะฮะ นะฮะฮาๆหน่อยนะครับจริงจังก็ต้องมาฮาๆบ้างนะครับมันสามารถใช้เป็นในส่วนของ TP ได้นะครับในการตั้ง TP นะครับโอเคนะครับแต่เมื่อถึงแนวต้านนะครับเราก็อย่าฝืนนะครับเราก็รอแนวต้านเราก็เชื่อตามระบบเราก็เซลมันลงมาเพราะภาพรวมยังไงมันก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่ดีนะครับดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเห็นไหมนะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราบายตั้งแต่ตรงนี้บายนะครับเราก็ตั้ง TP หาแนวต้านที่มันชัดเจนนะครับเช่นอาจจะตั้งแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมราคาขึ้นมาผ่านมาไม่ได้ครับร่วงมารุนแรงเลยเราก็ตั้งแนวต้านตรงนี้เป็น TP กราฟขึ้นมาชน TP เมื่อไหร่มันเป็นแนวต้านใช่ไหมเราก็กดเซลต่อเห็นไหมนะครับแค่นั้นเองเอาไอเดียตรงนี้ไปใช้ไปลองหาดูแล้วไปลองเทรดดูนะครับเอาไอเดียตรงนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ไปลองเทรดดูนะครับง่ายๆแค่นี้จบนะครับแนวต้านใครเห็นภาพกด111แนวต้านใครเห็นภาพนะครับกด111ผมบอกแล้วนะว่าบางอย่างนะครับในการเทรดจริงนะครับความยากของการเทรดเนี่ยความยากของการที่จะเป็นนักเทรดที่ดีได้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันคือการที่เราจะทำยังไงให้เราเอาเบสิกพื้นฐานมาใช้ในการเทรดจริงได้มันมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะกราฟมันคงไม่วิ่งแบบทะลุจอไปดาวพูโตอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้วิ่งทะลุอะไรขนาดนั้นนะครับกราฟมันก็มีแค่ขึ้นกับลงนี่แหละเพราะฉะนั้นทฤษฎีส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาใช้อ้างอิงกันมาไม่รู้กี่สิบปีร้อยปีเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ก็คือหลักๆแล้วก็คือรับต้านและมันก็ยังถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยการเรียนรับต้านความเป็นจริงแล้วรับต้านนี่ถือว่าเป็นเทคนิคที่เบสิกที่สุดแล้วนะนะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ถือว่ามันคือเบสิกที่สุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราไปเรียนที่มันเชิงลึกกว่ารับต้านเนี่ยส่วนตัวผมเองผมจะเรียกว่ามันว่ารหัสมอสแล้วนะครับอย่างเช่นทองเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้แม่งกลับตัว 100% เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปเรียนพฤติกรรมของอดีตว่าเอ้ยถ้าเกิดกราฟในรูปแบบนี้นะเวลากราฟกลับมาตรงนี้ครั้งมันจะเกิดการกลับตัวอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยและเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการแพ้มันน้อยมากมันจะต้องมีการเรียนในเรื่องของการเชิงลึกหรือการคอนเฟิร์มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะคำว่าแอดวานซ์เนี่ยสำหรับส่วนตัวคนอื่นนะครับการเรียนรับต้ามันคือแอดวานซ์จริงยอมรับนะครับแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมเองแอดวานซ์นี่มันคือเบสิกพื้นฐานนะครับมันคือเบสิกพื้นฐานเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆบอกว่ายากก็ลองนึกถึงตอนที่ตัวเองเดินครั้งแรกหรือใครที่มีลูกอ่ะนะครับเห็นลูกเดินครั้งแรกคิดว่ายากไหมนะครับ
แน่นอนครับว่ามันยากแต่ถ้าคุณมีศรัทธาสักวันหนึ่งคุณก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปนะฮะมีแต่หัวใจที่อ่อนแอนะครับนี่น่าจะเบื่อได้แล้วเนาะนะครับอ่ะพอเราเข้าใจแนวต้านเราก็ต้องมาดูในเรื่องของซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตก็คือการที่ราคาลงมาแล้วมันดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับมีแหล่งอ้างอิงคือจุดกลับตัวดูจุดกลับตัวเท่านั้นการที่ราคาวิ่งลงมาเนี่ยหมายความว่าการที่ราคาลงมาหมายความว่ามันเกิดความไม่ต้องการนะครับมันเกิดความไม่ต้องการนะครับถ้าไปในเชิงลึกอย่างเช่นคู่ EUR กับ USD อันนี้คือเบสเคอร์เรนซีถ้าสกุลเงินข้างหน้าอ่อนแสดงว่ากราฟร่วงนะครับหรือถ้าสกุลเงินข้างหลังแข็งกว่าข้างหน้าแสดงว่ากราฟร่วงการที่กราฟร่วงในลักษณะของสกุลเงินเนี่ยหมายความว่าคนไม่ต้องการสกุลเงิน EUR คนต้องการสกุลเงิน USD มากกว่านะครับมันเลยมีผลทําให้กราฟร่วงแล้วพอกราฟร่วงเสร็จปุ๊บมันก็จะมีจังหวะเด้งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยไอ้จังหวะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยแหละนะครับตรงเนี้ยแหละสําคัญเพราะตรงเนี้ยมันเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงความต้องการนะครับเป็นจุดหนึ่งที่มันบอกถึงความต้องการถ้ามันเด้งขึ้นได้แสดงว่าจุดตรงเนี้ยมีความต้องการสูงในระดับหนึ่งนะครับเราก็แค่ตีเส้นของมันไว้เห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงหรือกลับมาอยู่ในจุดที่มีความต้องการเราแค่ follow ในเรื่องของการ buy หรือมองในเรื่องของการ buy มองเข้าไปแค่นั้นไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปทำกำไรให้เรานะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันเยอะหา V shape ให้เจอของแต่ละ time frame นะครับส่วนตัวผมเองดูหมดเลยตั้งแต่มันเลยแต่ว่ามันเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องไปดูบ่อยนะครับแต่ต้องแวบไปดูมันบ้างนะครับเราแต่ว่าผมจะเริ่มตีตั้งแต่ time frame week ลงมาจนถึง H1 นะครับจะตีตั้งแต่ตรงนั้นเลยเพราะมันสำคัญจริงๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานึกถึงแนวรับนะครับเราให้เรานึกถึงพื้นตามธรรมชาติของลูกบอลก็คือราคาเนี่ยแหละถ้าเราโยนใส่พื้นไปตามธรรมชาติของมันก็คือเด้งนะครับเราเทรดเราต้องเทรดตามธรรมชาตินะเพราะกราฟเวลามันขึ้นลงมันขึ้นลงตามธรรมชาตินะครับแต่คนที่พ่ายแพ้ส่วนใหญ่จากตลาดคือคนที่เทรดในรูปแบบของการที่ผิดธรรมชาติแล้วก็ไปโทษปัจจัยอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากข่าวเอ่ยหรืออะไรเอ่ยโอ้โคตรสวยเลยเข้าปุ๊บเจอข่าวไปเข้าเจอข่าวพอดีลืมเช็คข่าวสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้สวยหรอกนะครับเขาเรียกว่าเราไม่ละเอียดนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าการที่เรากระโดดเข้ามาสู่นักเทรดได้เนี่ยนะครับการเทรดได้เนี่ยมันไม่สนใจหรอกนะครับตลาดมันไม่สนใจหรอกว่าคุณเป็นใครนะครับมันไม่สนใจเลยจริงๆนะครับว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่มีหรอกครับว่าเฮ้ยคุณเทรดผิดทางแล้วคุณจะไปโทรหาตลาดหรือวิงวอนว่าเฮ้ยเราเป็นคนทำงานประจำหาเช้ากินข้ามวันนี้มาเทรดอยากได้กำไรนะเราไม่ใช่นักลงทุนที่แบบเป็นมืออาชีพนะเห็นใจหน่อยเถอะพอกดเซลล์อยู่แล้วการวิ่งขึ้นลงมาให้หน่อยได้ไหมแบบนี้มันไม่ได้นะครับเราไม่สามารถอย่างนั้นได้นะครับตลาดเขาไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนี่คือความโหดร้ายของตลาดนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณเก่งกว่าตลาดได้คือจบนะครับคำว่าเก่งกว่าตลาดได้คือคุณสามารถอยู่รอดในตลาดได้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับสามารถดูแลตัวเองได้เลี้ยงชีพตัวเองได้จากเงินในตลาดสามารถดูแลครอบครัวจากตัวเองได้จากเงินในตลาดซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ไปใช้ชีวิตได้จากการที่ทำเงินจากตลาดแค่นั้นก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้จากตรงนี้เยอะๆนะครับแล้วการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องกล้าเทรดนะครับไม่ใช่ว่าไม่กล้านะครับไปกลัวกับอนาคตหรือไปกลัวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลัวนะครับมันยิ่งจะสร้างความไม่มั่นใจให้กับตัวคนเองอันนี้คือคีย์ของมันเลยนะครับอันนี้คือคีย์ของมันเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยโค้ชบอกว่าอย่ากลัวนะครับเนี่ยจบซูมบายบายทอง1หลอดอย่างเงี้ยมีทุนอยู่แค่$200อันนี้ไม่ใช่นะนี่คือคนละเรื่องนะครับนะครับต้องแยกตรงนี้ให้ออกอ่ะมาสู่ในเรื่องของแนวรับกันก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อราคาลงมาถึงพื้นคิดได้ไม่ออกก็เป็นพื้นครับมันก็จะเด้งขึ้นนะครับการที่กราฟเด้งขึ้นการหาจังหวะบายจะได้เปรียบนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นกันในเรื่องของกราฟเพราะว่าเราเทรดในรูปแบบของ candlestick ถูกต้องไหมเวลาเราเทรดในรูปแบบของ candlestick เราก็ต้องดูในรูปแบบของ candlestick นะครับเราก็แค่ดูในส่วนของ V shape ที่มันเป็น V shape จริงๆที่มันไม่ได้กลับหัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่หาจุดว่าเอ้ยจุดตรงเนี้ยการที่ราคามีการวิ่งลงมาแสดงว่ามันเกิดความไม่ต้องการนะนะครับแต่เมื่อมันเกิดการกลับตัวเห็นไหมลงมาตรงนี้ปุ๊บกลับตัวให้เราตีจากเนื้อเทียนด้านล่างนะครับให้เราตีจากเนื้อเทียนด้านล่างและราคามันก็มีการดีดกลับขึ้นไปพอราคาดีดกลับขึ้นไปปุ๊บเราปล่อยมันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่ทันอยู่แล้วเพราะเวลาเราเทรดจากปัจจุบันถูกป่ะเราไม่ได้เทรดจากอดีตเราเทรดในราคาปัจจุบันแต่เราเอาแหล่งข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงจากอดีตมาใช้เพราะฉะนั้นแหล่งอ้างอิงจากอดีตคืออะไรแหล่งอ้างอิงจากอดีตคือเนี่ย
ในอดีตราคาลงมาตรงนี้แล้วดีดกลับเป็น V shape ครบสูตรตามที่เราเรียนมานะครับเราแค่รอแผนตรงนี้รอราคาลงมาเราถึงค่อยบายมันกลับขึ้นไปทำกำไรในขาขึ้นแค่นั้นจบนะครับแต่อย่างที่บอกเหมือนกับแนวต้านเลยอย่าหาทำเฮ้ยแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องลงมาหาแนวรับแล้วเดี๋ยวค่อยเด้งก่อนแบบนี้อย่าไปหาทำเพราะอย่าลืมว่าอันนี้คืออัพเทรนด์เห็นไหมนะครับโลสูงขึ้นโลสูงขึ้นไฮสูงขึ้นไฮสูงขึ้นถ้าคุณไปเซลตรงนี้หวังว่าเฮ้ยตรงนี้คือ V shape เดี๋ยวราคาต้องลงมาตรงนี้และมันดีดกลับสูงขึ้นกลายเป็นคุณติดออเดอร์อยู่ใน AVG เพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะครับเวลาอย่างนี้ทุกคนน่ะนะครับพูดรวมๆนะแต่ว่าณตอนนึงผมก็เคยเป็นนะครับณตอนนึงผมก็เคยเป็นทุกคนจะมีความเก่งในตัวเองอยู่แล้วนะครับเปรียบเสมือนว่าตัวเองคือไอสไตล์ตัวน้อยๆนะครับจะมีความเก่งในตัวเองจะพยายามหาเทคนิคของตัวเองบ้างจนทําให้ลืมในเรื่องของพื้นฐานเอาไว้จนทําให้เราได้ลืมของพื้นฐานจริงๆกดบอกว่าเฮ้ยเราต้องรอมาบายที่แนวรับเท่านั้นถ้าไม่บายแนวรับนะครับเราจะไม่บายอย่างเงี้ยแต่เราพอเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องลงมาหาแนวรับนั่นเลยเราเซลล์ลงมาดีกว่าพอเซลล์ลงมาเนี่ยปุ๊บกราฟดีขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นตรงแนวรับสิวะมันจะขึ้นก่อนไม่ได้เห็นไหมแล้วก็ลืมพื้นฐานในเรื่องของเทรนไปนะครับลืมพื้นฐานในเรื่องของเทรนไปเห็นไหมโลเนี่ยนะครับยิ่งถ้าใครเรียนอีลิทเวฟนะกฎของเคลื่อนสองอย่างเงี้ยนะครับโลหรือจุดจบตรงเงี้ยห้ามต่ำกว่าคลื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครเคยเรียนอีลิทเวฟมาอย่างเงี้ยแล้วกดมันโคตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอาพื้นฐานตรงนี้ทําตรงนี้ให้มันเป็นแบบนิสัยของเราเลยอ่ะนะครับเวลาเราเจอแนวรับก็จริงเฮ้ยเราต้องมารอบายตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าเซลล์มาก่อนแล้วค่อยมาบายอย่างเงี้ยไม่เอาใครเข้าใจกด777นะครับใครเข้าใจตรงนี้กด777นะครับห้ามเซลล์ลงมาก่อนนะครับห้ามเซลล์ลงมาก่อนนะครับแต่ถ้าคุณเซลล์จากข้างบนตรงเนี้ยอีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วเจอการาฟอย่างนี้เอ้ยเซลล์ลงมาเดี๋ยวมันมาถึงแนวรับเราค่อยปิดเซลล์แล้วไปบายนะครับหรือเฮ้ยก่อนนอนขอเซลล์นิดนึงบวกนิดเดียวปิดแล้วนะครับสุดท้ายฝันร้ายทันทีนะครับอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเทรดตามระบบอย่าเอาความคิดแบบคนโลภนะครับขอนิดเดียวนิดเดียวมันก็คือคนโลภแหละถ้าไม่โลภมันจะมาเอาทําไมนะครับเนาะนิดเดียวก็คือคนโลภแหละห้ามทําแบบนี้นะรอกราฟเทรดตามระบบบายขึ้นมาแค่นั้นจบยกตัวอย่างนะครับกราฟมีการวิ่งลงมาอย่างรุนแรงนะครับถ้าเราเซลจากข้างบนตรงเนี้ยว่าไปอย่างนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เซลมานะครับเราควรที่จะดูจากอดีตแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เคยสอนที่ไหนเหมือนกันนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันก็คือโซนแนวรับนะครับถ้าใครเคยเรียนเนาะนะครับจริงๆเดี๋ยวผมวาดให้ใหม่แล้วกันนะครับจริงๆเวลาเราเจอพฤติกรรมของกราฟอย่างเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยมันก็คือโซนแนวรับนะครับแต่กราฟมันหลุดมาแล้วแล้วเพื่อนๆก็ได้เห็นกราฟเนี่ยจากตรงนี้นะครับตั้งแต่ที่มันหลุดแนวรับจากตรงเนี้ยมาถึงข้างล่างตรงเนี้ยและมันเป็นทางแบบโล่งๆเลยอ่ะคือแท่งแดงน้อยมากเห็นไหมแท่งแดงมี1แท่ง2แท่งเองแต่เป็นแท่งเขียวขึ้นมาโล่งๆอย่างเงี้ยเขาเรียกวิฟฟิลนะครับตามศัพท์เขาเรียกวิฟฟิลก็คือเมื่อไหร่อะไรก็ตามจําตรงนี้ไว้เลยนะอะไรก็ตามที่มันมีการขึ้นไปง่ายๆเวลามันลงในโซนนั้นมันก็จะลงมาง่ายๆนะครับแต่อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันอย่างเช่นตรงเนี้ยสังเกตไหมตรงเนี้ยคือแนวต้านแต่ระหว่างตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยนะครับมันโล่งมากเลยคือวิฟิลมันคือแบบพอมันโล่งไงเห็นไหมเวลามันขึ้นไปง่ายๆเห็นตอนมันลงไหมมันก็ลงมาง่ายๆเช่นกันนะครับอันนี้คือการสังเกตพฤติกรรมของกราฟแต่ว่าเอารับต้านให้คล่องก่อนละกันอันนี้คือเปรียบเปรยไว้ให้ฟังแล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆอยากจะเรียนกับผมต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับใครอยากเรียนกับผมต่อกด111ให้หน่อยครับ นะฮะแอบขายแอบขายนะครับนะครับมันมีเยอะนะครับเป็นทฤษฎีที่ทําให้เราไม่รู้ดิก็คือบางช่วงที่ผ่านมาผมอ่านมาเยอะมากแต่ผมจะเอาสิ่งที่ผมจะเอามาพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่มันแบบเฮ้ยมันใช้ได้อ่ะนะครับถามว่าเวลาที่ผมเรียนมาโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมีสิ่งที่เรียนมาแล้วใช้ไม่ได้ไหมผมบอกเลยนะโคตรเยอะโคตรเยอะนะครับเพราะเยอะกว่าไอ้สิ่งที่เอามาใช้ได้อ่ะนะครับแล้วมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วโดยธรรมชาตินะส่วนตัวนะนะครับเราเรียนมาเยอะนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้อันที่มันเกิดผลมากที่สุดอันนี้คือในสิ่งที่ผมเลือก
เพราะฉะนั้นตอนนี้กราฟมีการวิ่งลงมาแรงมากนะครับเราก็ต้องหาจุดเบรกของมันถ้าเราได้เซลยังไม่พูดถึงการเซลแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเห็นขาลงว่ะเฮ้ยลงมาแรงมากเลยมันจะมีพวกนี้ประเภทนี้ใครเคยเป็นกด5นะไม่ต้องอายนะเพราะผมเคยเป็นเฮ้ยลงมาแรงมากเลยเซลต่อดีกว่าตามแรงแล้วสุดท้ายแม่งดีดกลับไปเลยใครเคยเป็นแบบนั้นกดเลข5ให้หน่อยผมเคยเป็นนะนะครับบ่อยด้วยช่วงแรกๆนะครับแล้วคำถามคือเฮ้ยแล้วเราไปพลาดตรงไหนล่ะทำไมกราฟลงมายังแรงอยู่ดีทำไมมันถึงดีดกลับขึ้นไปทั้งที่ไม่เจอข่าวด้วย ทั้งที่ไม่เจอข่าวด้วยคำตอบคือมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้คือแนวรับบางคำแบบอุ้ยเซลล์ลงมาเห็นไหมราคาลงมาแล้วดีดกลับขึ้นไปเราใช้ตรงนี้เป็นแหล่งอ้างอิงนะครับรอมันลงมาเห็นไหมแล้วเราก็ดีดกลับขึ้นไปเห็นไหมครับแต่บางครั้งเราไปอุ้ยเทรดตามแรงเฮ้ยกำไรแค่นี้ยังไม่พอใจอ่ะนะเป็นไงไม่พอใจปุ๊บนี่ไงตื่นลบขนาดนี้พอใจไหมล่ะนะครับเห็นไหมเราต้องหาจุดกลับตัวของมันให้เจอนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราเทรดนะครับเช่นเดียวกันเวลาเราเทรดนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเวลาใครใช้ใครมี IPN ตอนนี้นะครับกด222ให้หน่อยนะครับใครมี IPN ตอนนี้กด222ให้หน่อยนะครับขนาดว่าทำไมผมถึงไม่ได้สอนใช้ IPN สักเท่าไหร่หมายถึงส่วนตัวผมเองนะเพราะทุกคนจะต้องดูโซนพวกนี้ให้เป็นนะครับทุกคนจะต้องดูโซนตรงนี้ให้เป็นนะครับถ้าทุกคนดูโซนแบบนี้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะครับผมบอกเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะครับ IPN เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับเป็นตัวที่หาการคอนเฟิร์มได้ดีมากๆแต่ถ้าพวกคุณไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับไม่มีประโยชน์นะครับบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์เหมือนคุณมีโทรศัพท์แต่คุณอยู่กลางป่าพอแบตหมดไม่มีสัญญาณมันก็ไม่มีประโยชน์ครับโทรศัพท์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเช่นเดียวกันเลยคุณมี IPN แต่คุณไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่มีประโยชน์ครับบอกเลยมีคนที่เข้าใจมันเท่านั้นและคนที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นที่จะสามารถใช้ IPN ให้มันเกิดประสิทธิภาพได้ดีที่สุดได้เพราะสุดท้ายทุกอย่างคือการเรียนรู้แต่ในเรื่องของ mindset ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเหล่ากันอีกทีแล้วกันแต่ว่าตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญเห็นไหมแนวรับนะครับแนวรับเราก็บายกลับขึ้นไปเห็นไหมนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับเห็นไหมราคามีการร่วงลงมาเฮ้ยเซลดีกว่าเซลดีกว่าเป็นไงนะครับมาเจอแนวรับเบรกปุ๊บไปเลยแล้วเกิดเอ็นกราฟิงด้วยเห็นไหมเกิดเอ็นกราฟิงด้วยนะครับแล้วดูตรงนี้นะเป็นวิฟฟิลก็คือราคาลงมาง่ายมากเวลามันกลับขึ้นไปก็ง่ายเช่นกันเห็นไหมนะครับลงมาง่ายๆกลับขึ้นไปก็กลับไปง่ายอันนี้มันเริ่มเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมของกราฟแล้วนะครับในเรื่องของพวกวิกฟิลกับเอ็นกราฟิงนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นอยู่อีกคลาสนึงนะมันจะอยู่อีกคลาสนึงซึ่งมีสอนแน่นอนนะครับมีสอนแน่นอนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วพี่ยังมีความอดทนและมีความพยายามมากพอนะครับมีสอนแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่สำคัญเอ้ยมันกักว่าไม่เปิดสอนทั้งทีนะครับไม่ได้อยากกักหรอกครับแต่ว่าพูดไปแล้วพี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้จะพูดไปทำไมเหมือนกันนะครับเอาพื้นฐานตรงนี้ให้ได้ก่อนค่อยๆไปทีละสเต็ปค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับเราเอาแต่สิ่งดีๆอ่ะวิลเชตอะคาเดมี่คืออะคาเดมี่ของเราคือเรารวมตัวคนเก่งจริงนะรวมตัวคนเก่งคนมีประสบการณ์จริงนะทุกคนโค้ชทุกคนเทรดเป็นเทรดได้กำไรหมดนะเรารวมตัวคนเก่งจริงแต่เราต้องมีบันไดให้คุณเดินนะครับไม่ใช่คือไม่ใช่จะมาข้ามขั้นนะครับยิ่งคุณข้ามไปสูงเท่าไหร่เวลาคุณตกมามันยิ่งเจ็บเข้าใจไหมนะครับยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่เวลาคุณตกมามันยิ่งเจ็บนะครับบางคนอาจจะขาหักเลยก็ได้นะครับในทางทฤษฎีส่วนในความเป็นจริงอ่ะคุณเจ็บจากฟอร์เรกมันคือการที่คุณขาดทุนนะแล้วบางคนไม่เข้าใจเรื่องมันนี่แมเนจเมนต์คือคิดว่าเฮ้ยมันนี่แมเนจเมนต์มันคือการที่เราเซฟเงินเข้าไปแล้วเราไปบริหารเงินที่มันอยู่ข้างในความจริงมันใช่ไหมมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหลักแล้วคืออะไรคุณต้อง MM ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเซฟเงินเข้าไปแล้วนะครับใช่ไหมแม่งในบัญชีมีอยู่แค่แสนเดียวอย่างเงี้ยเซฟไป90,000แล้วอย่างเงี้ยพอแตกมาเหลือหมื่นเดียวท้อนะครับเฮ้ยมันไม่เหมาะกับฉันหรอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับต้องฝึกต้องเรียนรู้นะครับตรงนี้สำคัญมากเนาะนะครับเห็นไหมนะครับราคามีการลงมาอย่างรุนแรงเราก็มาหาแนวรับนะครับจริงๆแนวรับก็มีตรงนี้นะครับเมื่อวันจันทร์ใครจำได้บ้างวิธีการ money management ในรูปแบบ LAG หรือว่าแบบรอดอังกฤษตอนที่โค้ชโบสอนนะใครจำได้กด777ครับ
ใครจำได้กด777ซึ่งหลอดแองกิจเป็นอีกหนึ่งซิสเต็มที่ผมใช้นะครับแล้วถ้าพี่เห็นนะคาก่อนที่ผมพาเทรดตอนเจอข่าวที่มันร่วงลงมาแล้วผมดักบายเป็นตัวน่ะอันนั้นคือผมใช้เทคนิคแบบหลอดแองกิจนะนะครับง่ายๆเลยไม่ได้ยากนะครับเพราะหลอดแองกิจคือมันจะหาแนวรับตรงนี้แล้วก็เผื่อไว้ด้วยเฮ้ยแล้วถ้ามันทะลุมารับนี้ล่ะแล้วถ้ามันทะลุมารับนี้ล่ะมันจะมีการเผื่อไว้แต่ถ้ามันเกินแนวรับตรงนี้ไม่เอาละ stop loss ดีกว่านะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไหมมันคือการวางแผนเนาะในเรื่องของการบายพอลงมาปุ๊บก็บายขึ้นไปเห็นไหมคำว่า weak fill นะครับแอบกระซิบแล้วนะเริ่มแอบกระซิบแล้วนะนะครับลงมาง่ายมันก็ขึ้นไปง่ายเช่นกันนะครับเชื่อไหมอันนี้ยังไม่เคยสอนใครเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ยังไม่เคยสอนใครเลยนะครับไอ้weak fill เนี่ยนะครับนะชีวิตผมไม่มีออก weak fill นะครับมีแต่คำว่า victory นะครับนี่นะแม่งเอ้ยกดเอฟเฟกต์ไม่ทันนะฮะโอเคประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็รอบายแบบขึ้นไปนะครับง่ายๆแค่นั้นนะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมมันมีเยอะข้อให้เราสังเกตเห็นไหมพอลงมาง่ายๆถ้ามันถึงแนวรับหรือโซนที่สําคัญบวกกับเทรนตรงนี้เป็นขาขึ้นเวลาขึ้นมันก็ขึ้นง่ายนะครับเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นง่ายเหมือนกันเห็นไหมโอเคไหมแอดวานซ์ภาคที่หนึ่งนะครับแอดวานซ์ภาคที่หนึ่งโอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคให้หน่อยอะนะครับใครพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับกดโอเคให้หน่อยนะฮะอันนี้คือแอดวานซ์ภาคที่หนึ่งนะหรือพูดง่ายว่าเฮ้ยมันคือเลเวลแรกจบไปแล้วกับเลเวลแรกจริงๆในรอบเดลต้าเนี่ยผมจ่ายมาแค่3เลเวลเองนะครับถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเลเวลนี้มันเริ่มง่ายแล้วนะหรือว่าเราเริ่มคุ้นชินกับมันแล้วนะครับเราเริ่มคุ้นชินกับมันแล้วเราก็จะรู้สึกโอเคแล้วนะครับแสดงว่าคุณพร้อมจริงๆแล้วที่จะก้าวไปเลเวลที่2ของแอดวานซ์ในเรื่องของรีแซงอ่ะซัพพอร์ตนะครับหรือว่าซัพพอร์ตรีแซงก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับต่อมาคือเลเวลที่2นะครับต่อมาคือเลเวลที่2ละทีนี้เลเวลที่2คือการเบรกเอาอันนี้สำคัญมากแล้วต้องตั้งใจฟังนะตอนนี้3ทุ่มแล้วป่ะแป๊บนึงนะ3ทุ่มแล้วดึกแล้วใช่ไหมต้องพักผ่อนนะครับพักหรือลุยครับพักกด1ครับลุยกด2ครับเดี๋ยวดูเสียงส่วนใหญ่ก่อนถ้าพักกด1นะนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมสบายอยู่แล้วครับยิ่งพักยิ่งสบายเลยนะครับแล้วแต่พี่ๆครับพักกด1ไม่พักกด2นะโอเคนะครับเพราะไม่พักก็ลุยกันต่อทีนี้เมื่อกี้คือเราสอนในเรื่องของการหาแนวรับแล้วก็แนวต้านประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่มั่นใจในแนวต้านก็คือพอตีไปปุ๊บแม่งทะลุอย่างเดียวเลยตีแนวต้านแม่งก็ทะลุแนวต้านตีแนวรับก็ทะลุแนวรับพอเราบายที่แนวรับราคาก็ทะลุลงไปอีกพอเราเซลล์ที่แนวต้านราคาก็ดันทะลุเข้าไปอีกจริงๆถามว่ามันผิดไหมมันไม่ได้ผิดนะมันคือธรรมชาติของมันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมีก็คือกลยุทธ์อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะต้องใส่เข้าไปในการศึกใช้คำว่าในการศึกเลยนะครับการที่เราไปเทรดมันเปรียบเสมือนว่าเรากำลังลบอยู่นะฮะเราจำเป็นต้องมีหลายกลยุทธ์นะครับเราไม่ได้ลบการลบแบบสมัยก่อนเนี่ยนึกภาพสมัยก่อนนะที่เอาดาบไปฟันกันมันไม่ใช่แค่เอาแถวมาตั้งต่อหน้ากันแล้ววิ่งแล้วฟันกันนะใครตายหมดก่อนถือว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันจะต้องมีกลยุทธ์เข้าไปเพราะฉะนั้นการเบรกเอาท์เนี่ยมันคืออะไรครับเบรกเอาท์เนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้ทุกตลาดนะไม่ว่าจะเป็นหุ้น Forex TFX หรือคริปโตเคอเรนซีนะครับ Stock Market หรืออะไรก็ตามมันใช้เบรกเอาท์ได้หมดนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่มันคือการเทรดมันคือกราฟหมดเลยเบรกเอาท์เนี่ยในทางหุ้นหรือ Forex คือกราฟที่มีการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่เราตั้งไว้จำไว้นะที่เราตั้งไว้นะครับมันคือการวิ่งทะลุกรอบถ้าแปลภาษาอังกฤษตรงตัวมันคือการฝ่าวงล้อมนะครับนะครับแปลจากอังกฤษตรงตัวเลยมันคือการฝ่าวงล้อมนะการเบรกเอาฝ่าวงล้อมหมายความว่าอะไรเวลาเราตีกรอบแนวรับข้างล่างแนวต้านข้างบนเปรียบเสมือนว่าตอนนี้เราอยู่บ้านชั้นหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยราคามันมีการฝ่าเพดานเราออกไปมันเลยขึ้นไปอยู่ที่ชั้น2นะครับอันนี้คือการฝ่าวงล้อมเพราะเราตีกรอบให้มันแล้วแต่มันสามารถฝ่าออกไปได้พูดง่ายๆเหมือนแหกคุกอะนะครับมันสามารถแหกคุกออกไปได้นะครับและเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถามเพื่อนๆก่อนถ้ามีโจรถ้าวันนี้ทุกคนเป็นตำรวจ
นะครับถ้าวันนี้ทุกคนเป็นตำรวจแล้วโจรที่อยู่ในคุกมีการแหกคุกกดขึ้นถ้าคุณเป็นตำรวจคุณจะทำยังไงถ้าคิดว่าปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมากดหนึ่งมีไหมโจรแหกคุกไปเดี๋ยวกลับมาแต่ถ้าใครคิดว่าเราต้องตามไปกดสองครับใครคิดว่าปล่อยโจรไปก่อนเดี๋ยวมันกลับมากดหนึ่งถ้าวันนี้เราเป็นตำรวจนะหรือถ้าโจรแหกคุกไปปุ๊บเราต้องรีบตามมันไปนะครับใครคิดว่าเป็นข้อสองให้กดสองลองกดกันมาแน่นอนครับกดสองแต่เชื่อไหมกดสองก็คือถ้าโจรแหกคุกปุ๊บเราต้องรีบตามไปถูกต้องไหมแต่ประเด็นคืออะไรนะครับประเด็นคือทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เทรดคือรอให้โจรกลับมาอยู่คุณเป็นตำรวจนะอยู่ที่โรงพักโจรอยู่ในคุกโจรแหกคุกออกไปปุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลับมาเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนการที่คุณบายปุ๊บและราคามันร่วงและคุณก็ยังรอมันกลับมาสุดท้ายพอแตกใครเคยเป็นอย่างนั้นกดหนึ่งครับหรือพอบายปุ๊บกลับร่วงคุณก็ไม่บายไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็กลับมาเนี่ยแหละคือเรากำลังทำในรูปแบบที่หนึ่งอยู่เห็นไหมแต่ทฤษฎีของเบรกเอาท์มันจะช่วยในรูปแบบที่สองก็คือเราสามารถมีการป้องกันมันได้เราสามารถไล่ตามราคามันได้นะครับและมีโอกาสถูกทางเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเบรกเอาท์สรุปง่ายๆคือมันคือการฝ่าวงล้อมแนวรับต้านไม่ว่าการตีแนวรับต้านคุณจะใช้ในรูปแบบของเทรนด์ไลน์หรือใช้ในรูปแบบของฟิโบนาชีการเกิดเบรกเอาท์จะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตอนแรกก็คืออยู่ในรับต้านนี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นมันมีการเคลื่อนไหวทะลุกรอบเขาจะเรียกว่าเบรกเอาท์แต่การทะลุกรอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอทะลุปุ๊บแล้วเราจะออกออเดอร์ได้เลยเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของการที่เราเทรดในรูปแบบของแคนเดลสติ๊กเราจะใช้เนื้อเทียนในเรื่องของการคอนเฟิร์มการตีแนวรับการตีแนวต้านผมเองจะใช้เนื้อเทียนในการตีเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดในลักษณะของการเบรกเอาท์เราจะต้องรอมันจบแท่งเทียนก่อนเสมอนะครับต้องรอมันจบแท่งเทียนก่อนเสมออันนี้คือในเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับมาดูกันในเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับราคามีการขึ้นมาและร่วงลงไปแสดงว่าตรงนี้เป็นแนวต้านคำถามคือถ้าเราเจอราคากลับมาที่แนวต้านแล้วเราจะทำการบายหรือเซลล์บายกด5เซลล์กด6บายกด5เซลล์กด6เอาตามธรรมชาติไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาบอกฝ่าวงล้อมกูกด5ดีกว่าไม่ต้องเอาตามธรรมชาติก่อนนะครับบายกด5เซลล์กด6นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่กด6กันอยู่แล้วส่วนใหญ่เรากด6กันอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องเซลล์ตามธรรมชาติแน่นอนครับตามสไลด์ก็คือการเซลล์ครับใครไปกดบายนี่คือผิดเลยนะครับพูดเลยใครคิดในใจว่าบายคือคุณผิดแล้วนะครับเราต้องเซลล์นะครับตามซิสเต็มตามระบบเราต้องเซลล์ครับแต่เมื่อเราเซลล์ปุ๊บกลายเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลับมามันกลับมาจริงมันกลับมาแค่นี้เฮ้ยกลับมาบวกให้ฉันหน่อยสินะครับและพอกลับมาบวกให้หน่อยบวกนิดเดียวก็ได้เดี๋ยวก็ปิดละแล้วมันก็ดีกลับขึ้นไปเราก็ได้แต่ภาวนาว่าเฮ้ยมึงลงมาหน่อยเหอะยอมขาดทุนน้อยแล้วมันก็ไปต่อเลยนะครับส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่จะคิดรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับทีนี้อันนี้คือการเบรกเอาท์คือการฝ่าวงล้อมแล้วเราตีกรอบให้มาแล้วแต่มันฝ่าวงล้อมไปเพราะฉะนั้นคำถามคือการรับมือกับมันควรจะรับมือยังไงพร้อมไหมครับใครพร้อมกด22ครับทั้งหมดตอนนี้45ท่านนะครับผมขอ10ท่านแล้วกันผมดูที่22ถึง10ท่านอยู่นะผมขอ15ท่านถ้า222ถึง15ท่านผมจะไปต่อพร้อมนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอเคเกินแล้วโอเคครับครับและอันนี้เขาเรียกว่าการเบรกเอาท์เรามาดูวิธีการรับมืออันนี้คือง่ายๆเลยนะครับราคานะครับบางคนแบบโอ้ยนะครับไฮสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ตอนนั้นลืมคิดไงมัวแต่ไปคิดว่าตรงนี้คือโอ้โหโลต่ำลงนะครับไฮต่ำลงกูรอเซลแน่นอนนะครับ
เราเลยวางแผนมาเซลตรงนี้แล้วกันเพราะอะไรเพราะตรงนี้คือแนวต้านแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าผ่านไปได้นะครับเราคิดว่าตรงนี้คือแนวต้านแน่นอนว่าถ้าราคามีการขึ้นมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่รอเซลใครรอเซลกด999เอาตามระบบเลยใครรอเซลกด999ดูดิว่าถึง15คนไหมนะครับถึง15คนผมไปต่อนะนะครับถ้าไม่ถึง15คนก็คือปิดคลาสนะครับเป็นไงโหดไหมวันนี้นะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนโหดมากนะคือนิสัยส่วนตัวผมจะพฤติกรรมมันก็ค่อนข้างตรงกับหน้าตานิดนึงนะครับนิสัยส่วนตัวผมจะโหดมากนะครับนิสัยจะตรงข้ามกับหน้าตานิดนึงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องนี้เซลล์นะแล้วราคาเกิดอย่างนี้ครับถามว่านะฮะราคานะครับผมบอกแล้วว่าเราจะดูที่เนื้อเทียนถ้าเนื้อเทียนด้านบนปิดเหนือกรอบที่เราตีไว้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าการเบรกเอาท์ถ้าใครหาแนวต้านเจอและเราเซลไว้อยู่นะใครหาแนวต้านเจอและเราเซลไว้อยู่ควรระวังนะต้องระวังนะนะครับบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวขอดูอีกแท่งนึงถ้าแท่งนี้แท่งต่อมาแท่งที่สองยังสามารถยืนเหนือแนวต้านที่เราตีไว้ได้แสดงว่าแท่งนี้เป็นแท่งในลักษณะของการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคืออะไรเหมือนวันนี้อันนี้คือบ้านมีสองชั้นอาจจะเบี้ยวหน่อยฮะโดนพายุช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับตอนแรกอยู่ชั้นหนึ่งเห็นไหมและลูกปิงปองของเราเนี่ยมันทะลุไปที่ชั้นสองรอไปอีกหนึ่งแท่งเทียนมันยังอยู่ชั้นสองอยู่แสดงว่ามันคอนเฟิร์มแล้วว่ากูจะไม่กลับชั้นหนึ่งแล้วนะไม่กลับแล้วมันจะเป็นประมาณนี้แท่งที่สองคือแท่งคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นคนที่เซลไว้ตรงนี้ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการยอมแพ้หรือในเชิงลึกจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเฮดจิ้งแต่ถ้าเรียนเฮดจิ้งต้องเรียนแก้ด้วยนะเรียนผูกต้องเรียนแก้นะไม่ใช่เฮดแล้วแก้ไม่เป็นนี่กลายเป็นเฮดหยักด้วยนะนะครับเรียนผูกต้องเรียนแก้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเบรกเอาท์ขึ้นไปได้หมายความว่ามันมีโอกาสไปต่อสูงมากแล้วเราก็มาดูกันว่าไปต่อจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าโจรแหกคุกเราควรที่จะ follow วิ่งไปตามโจรละนะครับถ้าเรายอมแพ้ปิดออเดอร์เซลยอมแพ้เลยและเปิดสถานะบายที่ตรงนี้เลยนะที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะถ้าเราไล่ตามโจรเห็นไหมมีแต่ได้กับได้นะครับถ้าเราไล่ตามโจรมีแต่ได้กับได้ใครเข้าใจกด555ครับเอ้ยกด999เอ้ยไม่เอาเบียร์กด555มาทำไมวะใครเข้าใจกด111ครับโอเคขอบคุณคุณเบียร์ด้วยนะครับเล่นสังงเลยแล้วอยู่ดีกด555มาเร็วมากโอเคนะครับเห็นไหมซึ่งปกติคนทั่วไปส่วนใหญ่อ่ะพอเซลปุ๊บเอ้ยแล้วเราก็ไปเซลเห็นไหมสุดท้ายครับต่อให้มันกลับมาบวกให้พี่นะแต่ทำไมพี่ไม่บายตั้งแต่แรกแล้วไปเซลข้างบนเห็นไหมนะครับอันนี้คือการเบรกเอาเห็นไหมเทนเป็นเทนขาขึ้นเอ้ยเดี๋ยวมันต้องมาสิ้นสุดตรงนี้แน่นอนเลยเพราะตรงนี้คือแนวต้านแล้วมันบ่งบอกแล้วโอ้โหนะครับผ่านไปไม่ได้มันเลยย่อตัวลงเห็นไหมนะครับเป็นเทนขาขึ้นนะครับไม่สามารถผ่านตรงนี้ไม่ได้ปกติใครก็เซลแล้วพอเซลปุ๊บเป็นไงถึงแม้จะเป็นแท่งเล็กๆตรงนี้นะครับแต่มันก็คือแท่งเบรกเอาเนื้อเทียนด้านบนจำได้ไหม upper body อยู่เหนือเส้นแนวต้านหรืออยู่เหนือกรอบไว้แสดงว่าถ้ามันสามารถปิดเหนือได้แสดงว่ามันพร้อมที่จะเบรกเอาแล้วครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันพร้อมที่จะเบรกเอามีอีกหนึ่งแท่งมาคอนเฟิร์มด้วยแสดงว่ามันไปต่อแน่ใครที่เซลล์อยู่ควรพิจารณาออเดอร์ในเรื่องของการเซลล์แล้วเปิดบายซะโอเคหนึ่งคือที่ไม่ควรเซลล์ตรงนี้เพราะเรากำลังสวนเทนอยู่นะครับเรากำลังสวนเทนอยู่เราไม่ควรที่จะเปิดเซลล์นะครับแต่ถ้าเซลล์ไปแล้วก็ต้องบายนะฮะใครเข้าใจนะครับกด222ครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างอีก2ตัวนะครับซึ่งตัวอย่างแรก
เป็นการเบดเอาท์นะครับตัวอย่างแรกเป็นการเบดเอาท์ในรูปแบบของการที่ทะลุแนวต้านขึ้นไปใครเข้าใจกด22ขอ15คนไม่ถึง15คนไม่ไปต่อเอาดิผมอยากไม่ไปต่อง่วงไม่ใช่หรอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เองล่ะ13 14 15โอเค15คนละอ่ะต่อมาเป็นแนวรับปกติถ้าเจอแนวรับกดบายหรือเซลพินมาไม่ถึง15ไม่ไปต่อไม่ถึง15ไม่ไปต่อปกติเจอแนวรับบายหรือเซลพี่เชอรี่บอกบายเบียร์บอกบายนะครับส่วนใหญ่บอกบายหมดเลยนะครับส่วนใหญ่บอกบายหมดเลยแน่นอนครับใครก็บายครับแต่พอบายปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยใครเป็นบ้างเนี่ยบายปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยกดหนึ่งนะครับคุณ988478นะครับดูตรงแชทนิดนึงนะนะครับว่าไอ้ที่เราพิมพ์มาข้างบนน่ะมันขึ้นว่า to อะไร to ที่มันหมายถึงไปถึงเนาะนะครับไม่งั้นถ้ามันไม่ใช่ every young in meeting เนี่ยหมายความว่าพี่จะส่งมาที่ผมคนเดียวนะคนในห้องมันจะไม่เห็นเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็บายนะครับแล้วพอบายมันร่วมแล้วขนาดนี้เขาเรียกว่าการ break out นะครับแล้วมันก็ไปต่อเช่นเดียวกันตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยแนวรับแล้วนะครับโอ้ต้องขึ้นแน่นอนครับเป็นแนวซัพพอร์ตครับกดบายเต็มเหนียวเลยนะครับแล้วพอบายไปเสร็จปุ๊บทำไงต่อนะฮะล่วงเห็นไหมลักษณะนี้คือการเบรกเอาท์ครับคืนถ้าเป็นขาเซลล์เนี่ยนะครับหรือพูดง่ายว่าการหาแนวรับเราจะใช้เป็นโลว์บอดี้ก็คือตัวบอดี้ข้างล่างนะครับตัวบอดี้ของเนื้อเทียนด้านล่างแล้วเห็นไหมว่าราคาปิดของแท่งสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างถ้ามันปิดอย่างนี้นะโอ้โหมีโอกาสไปต่อสูงเบรกเอาแล้วควรพิจารณาเรื่องออเดอร์บายได้แล้วนะครับและถ้ามีแท่งที่2อีกต่อให้มันเป็นแท่งสีเขียวแต่มันยังอยู่ภายใต้ข้างล่างเนี่ยหมายความว่ามันคือแท่งคอนเฟิร์มและก็มีโอกาสล่วงต่อสูงมากเพราะฉะนั้นใครบายอยู่ควรไล่จับโจนได้แล้วครับใครเข้าใจกด789ใครเข้าใจตรงนี้กด78915คนนะรอดูนะ15คนนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคเกินขอบคุณครับรวมตัวช่วยกันทำมาหากินนะครับโอเคต่อมาเห็นไหมนะครับราคาร่วงลงมาแรงมากเลยแต่อย่าไปคิดว่าตรงนี้เป็นวิกฟิลนะถามว่ามันใช่ไหมมันก็ใช่นะครับแต่คุณต้องรอราคามันกลับมาก่อนนะไม่ใช่แบบว่าคือบายตรงนี้ใช่ครับตรงนี้มันควรหน้าบายนะครับเพราะราคามีโอกาสกลับตัวสูงเพราะตรงนี้คือแนวรับนะครับตรงนี้คือแนวรับนะครับแต่ราคาสอกว่าเบรกเอาแล้วเห็นไหมแล้วแท่งที่สองคอนเฟิร์มอีกนะครับเห็นไหมควรพิจารณาเรื่องการบายก่อนนะครับมาในเรื่องของการเซลล์ก่อนใครบายไว้อยู่เป็นไงฮะอร่อยไหมใครว่าอร่อยกว่าหนึ่งหนึ่งครับโอเคไหมการเบรกเอาใครโอเคนะครับใครโอเคพิมพ์โอเคมานะครับในเรื่องการเบรกเอาเพราะเขาจะบอกว่าการเบรกเอาเนี่ยการที่เราเทรดเนี่ยเราไม่ควรรักเดียวใจเดียวเพราะเราควรที่จะมีกลยุทธ์นี่คืออีกกลยุทธ์หนึ่งจะสังเกตว่าการเบรกเอาตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาจะเป็นทองหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างนี้หรือตัวอย่างที่แล้วนี่ก็ทองตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ก็ทองตัวอย่างก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็ทองเห็นไหมเป็นทองหมดเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของผมส่วนใหญ่เป็นทองซึ่งมันคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมใช้อยู่ตลอดเลยนะแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมก็ใช้อยู่ตลอดนะครับว่ามันคือทองนะครับและก็ใช้รูปแบบเนี้ยเห็นไหมถามว่าแนวรับบายไหมบายนะครับตรงเนี้ยบายไหมบายนะครับแต่ถ้ามันเบรกเอาไปแล้วผมพอแล้วนะครับพอแล้วคือปิดบายแล้วนะครับแต่ผมเฮดจิ้งไว้แล้วค่อยมาแก้เห็นไหมปิดบายเปิดเซลล์เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้คอนเฟิร์มแล้วนะครับแล้วตรงนี้คือวิกฟิลด้วยเห็นไหมนะครับเห็นไหมจากแนวรับลงมาโหขึ้นไม่ง่ายมันก็ต้องลวงง่ายเห็นไหมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอันนี้เขาเรียกวิฟิลคือการสังเกตพฤติกรรมของกราฟ
จบในส่วนของการเบรกเอาท์ใครเข้าใจการเบรกเอาท์มากขึ้นกด1 2 3 4 5 6 7ครับเยอะไปป่ะโอเคสำคัญมากเลยนะเบรกเอาท์ผมบอกผมย้ำนะไม่ต้องมาถามผมหลายรอบนะว่าใช้เทคนิคอะไรในการเทรดทองทุกอย่างที่ผมสอนมันคือเทคนิคที่ผมใช้เทรดแหละแต่มันขึ้นอยู่ว่าใครชำนาญมากกว่ากันนะครับจบไปแล้วการเบรกเอาท์นะครับไหวไหมเอาความจริงไหวกด111นะครับอื่นแล้วกด222นะครับเพราะในส่วนของรับต้านจะมีทั้งหมด3เวอร์ชันแต่เวอร์ชัน3นะครับหรือพูดง่ายๆว่าเลเวล3นะครับมันจะมี2ตัวย่อยนะครับมันจะมี2ตัวย่อยก็คือเวอร์ชันแรกก็คือ 3.1 ก็คือ Resistance Change to Support นะครับก็คือการที่มันเปลี่ยนจากแนวต้านนะครับกลายเป็นแนวรับนั่นเองตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างนี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นที่มันเยอะสุดเล่าใครเทรดคู่เงินนะต้องหาแพทเทิร์นนี้ให้เจอนะครับมันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับเวลาเราเทรดตามเทรนด์น่ะนะครับราคาเหมือนกันครับมันจากแนวต้านปกติเราเจอแนวต้านเราเซลเห็นไหมพอมันเบรกเอาไปเราบายเลยเห็นไหมครับหรือเราจะหาจังหวะบายตอนที่มันลงมาเห็นไหมลงมาที่เส้นเดิมเลยปกติมันเป็นแนวต้านเห็นไหมมันลงมาปุ๊บสถานะจากแนวต้านมันจะกลายเป็นแนวรับแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นแนวรับแล้วเราก็บายขึ้นไปซะเห็นไหมอันนี้คือซัพพอร์ตนะครับจากแนวต้านก็คือรีสแตงค์มันถูกเช็งไปแล้วถูกเปลี่ยนจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับไปดูกันซัพพอร์ตนะครับตอนเนี้ยเป็นแนวต้านอยู่เห็นไหมฮะเชนเนี่ยภาพรวมนะถ้าดูภาพรวมเนี่ยโอเคก่อนหน้านี้มันเป็นเชนขาลงนะครับก่อนหน้านี้เป็นเชนขาลงแต่เมื่อมันเบรกเอาตรงนี้ก็คือการเบรกเอานะเห็นไหมเราตีเชนออกมาแล้วมันเริ่มเบรกเอาแล้วนะครับแสดงว่าเฮ้ยไฮตอนนี้มันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับไฮมันเริ่มสูงขึ้นแล้วแล้วโลก็สูงขึ้นด้วยมีโอกาสที่จะเป็นเชิงขาขึ้นแล้วนะครับแต่เรามาเจอแนวต้านตรงนี้เราดันพลาดครับไปกดเซลล์แต่จริงถามว่าพลาดไหมมันก็ไม่ได้พลาดหรอกมันก็คือตามหลักแหละแนวต้านเรากดเซลล์โอเคมันลงมาให้เราก่อนแต่เป็นไงเบรกเอาไหมเบรกเอาปุ๊บเราควรหาจังหวะบายแล้วครับเห็นไหมฮะและจากแนวต้านตรงนี้กลายเป็นแนวรับเห็นไหมฮะราคาขึ้นไปก่อนแล้วพอลงมาเราก็บายจากแนวต้านที่มันกลายเป็นแนวรับและราคาก็กลับขึ้นไปเห็นไหมใครเห็นภาพบ้างกด99ครับ15ท่านนะผมย้ำครับ15ตลอดครับตอนนี้ใครเห็นภาพบ้างขึ้นกด99เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าพี่จะเอาไอ้ตรงเนี้ยไปใช้ได้ยังไงนะครับไปใช้ในการเทรดได้ยังไงอันนี้สำคัญโคตรสำคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่กรุงเทพนะผมบอกเลยครับเดือนหน้ามีสถาบันเนี่ยนะครับหาเวลามาอยู่ด้วยกันซะถ้าอยากเก่งเร็วๆนะครับถ้าอยากเก่งเร็วๆเนาะนะครับหาเวลามาอยู่ด้วยกันซะนะครับไม่ต่อให้คุณอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับถ้าผมบอกเลยถ้าสมมตินะอาจารย์ของผมเนี่ยที่สอนผมมาเนี่ยถ้าเขาอยู่อเมริกาผมก็จะไปนะครับระยะทางไม่ใช่ข้ออ้างครับเพราะความสำเร็จคือเป้าหมายนะไม่มีข้อเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่มีคำว่าข้ออ้างอยู่ระหว่างทางนะครับโอเคเห็นไหมนะครับโอเคนะครับโลต่ำลงแล้วเห็นไหมไอ้โลสูงขึ้นเห็นไหมเราไปแนวต้านปกติเราเซลล์เบรกเอาท์ครับรอมันกลับมารีเทสก็ได้ครับแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตแล้วก็บายกลับขึ้นไปแค่นี้เองนะครับกำหนดวันได้หรือยังคะพี่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับพี่หน่อยครับนะครับที่จะอบรมนะครับผมอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับพี่นะครับอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับยกเว้นนะครับยกเว้น4 ทุ่มนะครับถึง5 นะครับยกเว้นช่วงเวลานั้นนะครับไม่ได้นอนนะเปิดเมมเบอร์ไว้ไม่ใช่รอเล่นเวลาพักผ่อนแหมนะครับอย่าแอบยิ้มอยู่หลังกล้องดิไม่เอานะคุณยิ้มคนเดียวก็ได้นะครับ
ไม่มีใครยิงกูยิงคนเดียวก็ได้นะไปศึกษามาซะจากแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับมันเยอะมากนะครับ3.2ง่ายๆอันสุดท้ายการหาแนวต้านนะครับปกติเจอแนวรับเห็นไหมเราจากซัพพอร์ตปุ๊บเราจะบายแต่พอบายปุ๊บร่วงเห็นไหมฮะพอราคาทําการดีกลับขึ้นมาปุ๊บจากแนวรับมันจะถูกเปลี่ยนถูกเช้งไปเลยกลายเป็นแนวต้านแล้วเราก็มาเซลล์โซนนี้ซะนะครับและราคามันก็ร่วงไปโปรไพอย่าไล่กลับแล้วกันนะครับผมกลัวว่าพี่จะอยากกลับเองอะไรครับ เวลามันเรียนอะไรเยอะๆมันจะอึนนึกออกไหมนะครับจนอยากจะกลับเองมากกว่านะครับจะชวนเพื่อนจากต่างจังหวัดมาเรียนด้วยค่ะนะครับพี่เอาเป็นว่านะครับผมว่าไม่น่าเกินกลางเดือนหน้านะนะครับดีไม่ดีอาทิตย์กว่าอาทิตย์แรกๆของเดือนก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราช่วงเดือนหน้าแหละพี่เตรียมพร้อมเลยนะครับถ้ามาจากต่างจังหวัดผมแนะนํานะพยายามมาอยู่เป็นอาทิตย์ให้ได้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะคือถ้ามาแบบวันสองวันนะมันไม่มีประโยชน์นะครับถ้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้ามานะครับแล้วเพื่อนเป็นผู้หญิงนะครับวัย30นิดๆหรือ20ปลายๆนะครับละโสดอันนี้อยู่ด้วยกันได้นะฮะแต่ถ้าสมมติแบบจะ70แล้วอย่างเงี้ยนะครับให้เขาไปกลับเอา รอเล่นนะครับมาอยู่ด้วยกันได้นะครับมาเรียนรู้แต่อยู่ด้วยกันแต่อย่างที่บอกว่าอย่าอยู่เลยนะครับถ้ามาแค่วันสองวันนะครับถ้ามาแล้วมานานๆนะครับถ้ามาแล้วมานานๆนะครับผมล้อเล่นนะมาแล้วมานานๆนะครับจะได้เข้าใจมาแล้วเอาเขาให้เข้าใจเลยดูตัวอย่างราคามีการวิ่งลงมานะครับเป็นเทรนขาลงคนดูเทรนไม่ออกไปตีแนวรับแล้วสวนเทรนซะกดบายเพิ่มเรียบร้อยครับราคาทำการเบรกเอาลงไปเห็นไหมนะครับแล้วบางทีมันเบรกทีมันเบรกไกลเลยนะเห็นไหมนะครับไปรอออเดอร์บายถ้าไม่พิจารณาตอนเบรกเอาเสร็จเนี่ยจบเลยนะครับจบเลยนะครับเห็นไหมนะครับเราควรจะรอมันกลับมาเห็นไหมครับจากแนวรับเช้งนะครับกลายเป็นแนวต้านแล้วก็เซลล์ตามแรงมันต่อไปเห็นไหมอันนี้คือง่ายๆถ้าวัดฟิโบนัชชีจากไฮตรงนี้มาตรงนี้อันนี้คือ 38.2 นะครับอันนี้คือ 38.2 นะฮะโอเคอีกตัวอย่างนึงจากแนวรับตรงนี้นะครับปกติลงมาเราก็จะบายเห็นไหมเป็นไงพอบายปุ๊บเป็นไงช็อกไหมเห็นไหมจริงๆอันเนี้ยนะครับมันคือในเรื่องของการเบรกเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วล่วงมาไกลเห็นไหมนะครับเห็นไหมพอมันดีกลับมาแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเซลล์ซะจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ต้องศึกษามันเป็นอย่างดีเลยนะครับต้องอาศัยประสบการณ์นะครับเป็นอย่างสูงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเรียนรู้และอยู่กับมันเยอะๆนะครับเรียนรู้และอยู่กับมันเยอะๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญผมย้ำเสมอบอกพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องเทรดนะเข้าใจไหมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องเทรดนะครับถ้าพี่ไม่เทรดเนี่ยมันเสียเวลาแล้วเวลามันเสียเวลาคือมันเสียเวลาจริงๆนะครับมันเสียเวลาจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยเนาะในเรื่องของการเทรดนะครับในเรื่องของการเทรดไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับอย่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่ออาศัยดวงนะครับแต่เรามาที่นี่เพื่อที่จะเอาความรู้นะครับแล้วมาสร้างเสริมประสบการณ์นะครับถามว่าสถาบันนะครับในประเทศไทยที่มันสอนเกี่ยวกับการเทรดไม่ว่าจะเป็น Forex เอ่ยคริปโตเอ่ยหรือหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์อะไรทั้งหลายแหละถามว่าเอาแค่นิยามแค่ Forex แล้วกันถามว่าปัจจุบันนี้สถาบันมันเยอะไหมมันเยอะนะครับแล้วเนื้อหาถามว่าจริงๆเนื้อหาในเรื่องของพื้นฐานมันต่างกันเยอะไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดอะคือเขาจะสร้างก้าวแรกให้คุณได้ยังไงต่างหากนะครับแล้วมีวิธีการหรือมีแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบมีในเรื่องของ mindset ให้คุณยังไงต่างหากอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคนเราที่มันเก่งเร็วเก่งช้าเนี่ยเพราะบางคนมันมีวิธีการไม่เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันครับบางสถาบันหรือบางอะไรก็มีวิธีการในเรื่องของการศึกษาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าในโลกของความจริงคือบางคนก็ล้มเหลวจากการที่เคยไปเรียนสถาบันอื่นมาเยอะนะครับแต่สถาบันนี้เป็นสถาบันที่เรารวมนักเทรดที่มีประสบการณ์นะครับมาสอน
นะครับแล้วก็นักโค้ชทุกคนนะครับมีคุณภาพทุกคนแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่สอนแบบง่ายทุกคนนะครับไม่ต้องใช้ศัพท์ยากไม่ได้ใช้ศัพท์ให้มันวุ่นวายไม่ได้พูดให้มันเยอะนะครับเพื่อให้ตัวโค้ชดูเก่งเหมือนตัวอะไรไม่ได้ใช้ศัพท์อะไรอย่างนั้นแต่ทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้ให้เพราะทุกคนที่เป็นโค้ชในสถาบันนี้เวลเชียร์อะคาเดมี่นะครับทุกคนเขามาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันก็คือจุดเริ่มต้นที่พวกพี่อยู่กันนั่นแหละณตอนเนี้ยจุดเริ่มต้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับหรือรู้เรื่องมาบ้างเคยเทรนมาบ้างแล้วก็จุดที่ล้มเหลวมาบ้างนะครับเราเคยอยู่จุดนั้นโจทย์ก็คือแล้วเราจะแก้จุดตรงนั้นได้ยังไงให้คนไม่ต้องเจ็บหรือให้คนเจ็บน้อยที่สุดนะครับเป็นซิลเลยนะครับหรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดไม่ใช่นะคือเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนเจ็บน้อยที่สุดแหละนะครับหรือลดความเสี่ยงให้มันน้อยลงที่สุดนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ว่าพี่มีความเชื่อในตัวของโค้ชมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่มีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อให้โค้ชสอนให้ดีแทบตายนะครับสอนเนื้อหาดีแทบตายนะครับแต่ถ้าวันนี้เราไม่พร้อมแล้วเราไม่ทําตามนะครับหรือเรายังมีหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณล้มเหลวเขาทํากันอยู่ใครอยากรู้คุณสมบัตินั้นคืออะไรกด789ครับขอ15 คนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่ล้มเหลวคืออะไรใครอยากรู้ก็จะไป9 1 2 3 4 5 6 6 คนละ7 8 9 10 11 12 13 14 15ยังไม่15ขาดคนหนึ่งโอเคนะครับคือหนึ่งในสมบัติของคนที่ล้มเหลวคือการผัดวันประกันพรุ่งนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเทรดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเรียนรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเรียนรู้ใหม่เช่นเดียวกันเวลาคุณได้สิทธิ์เขาเรียนอะไรฟรีๆอ่ะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาเรียนใหม่เดี๋ยววีคหน้าเขาเรียนใหม่นะครับเดี๋ยวคลาสต่อไปเขาเรียนใหม่มันคือคุณหนึ่งในคุณสมบัติของ95%นะครับใครที่ไม่มีคุณสมบัตินี้ก็อยากให้มีใครที่มีอยู่ก็เอาออกนะนะครับเพราะชีวิตคนเรามันหมดไปทุกวินาทีแม้กระทั่งที่พี่สละเวลาตัวเองเข้ามาเรียนเนี่ยนะครับผมไม่ได้ถือว่าผมสละตัวเองเข้ามาสอนนะนะครับเพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้มันคือการที่ผมทบทวนและทุกครั้งที่ผมเทรดมันยิ่งทําให้ผมไม่ลืมซิสเต็มของผมหรือไม่ลืมระบบของผมแต่คนที่เสียเวลาไม่ใช่ผมครับคือพี่ครับคนที่เสียเวลาคือทุกคนที่เข้าอยู่ในซูมนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณเสียเวลาของตัวเองเข้ามาเรียนแล้วนะครับเวลาของซึ่งหมายความว่าเวลาของคุณค่อยๆหมดไป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 เวลาในชีวิตของคุณค่อยๆลดลงลดลงลงเวลาของการที่คุณจะได้อยู่กับคนที่คุณรักมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วก็ลดลงหายไปเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมถึงพูดเสมอนะครับไม่จริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยแคร์คนสักเท่าไหร่นะครับจริงๆเลยนะอันนี้คือส่วนนิสัยส่วนตัวอย่าเรียกว่านิสัยเรียกว่าสันดานสันดานส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยแคร์คนเพราะว่าเอ้ยเอาเวลาถ้าสมมติมาเข้าห้องเรียนเนี่ยมันเสียเวลานะครับถ้าไม่ตั้งใจอ่ะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับเอาเวลาไปกอดลูกกอดแฟนดูทีวีดูซีรีส์กับแฟนดีกว่าเยอะนะครับทําให้ชีวิตมันมีความสุขเถอะแต่ถ้าอยากพลิกชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเข้าใจตรงนี้อย่างแท้จริงก็ต้องตั้งใจก็ต้องเข้ามาฟังนะครับแล้วต้องไม่มีพฤติกรรมแบบผัดวันประกันพรุ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอ่ะนะครับเวลเชียร์แคลมี่อยากทําให้ทุกคนประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับแล้วโค้ชทุกคนมีหลักการเดียวกันมีอุดมคติเดียวกันนะครับต้องการที่จะให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับเราไม่ต้องการให้ทุกคนไปโดนหลอกแบบ forex TD นะครับหรือจริงๆแล้วแม่งแชร์ลูกโซ่โค้ชเยอะเลยนะปัจจุบันเนี้ยมีที่ยังไม่จับอีกโค้ชเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่าการที่เรามาอยู่อย่างเงี้ยเราต้องการให้คุณเข้าใจความเป็นจริงว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยมันไม่มีใครที่มันสามารถการันตีได้หรอกนะครับว่าคุณจะไม่ขาดทุนวอลเลย์บัฟเฟตที่มันเก่งมากๆเลยนะครับเป็นคนเทรดหุ้นอันดับต้นๆของโลกนะครับเขายังมีขาดทุนเลยนะครับเพราะไม่มีไอการการันตีทุนที่มันมีการการันตีทุนมาแบบ ROI หรือว่าให้รูปแบบปันผลที่มันเสถียรแบบทุกเดือนทุกเดือนมันไม่มีใครสามารถทําได้นะครับขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยที่มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์คนที่เขาไปซื้อหุ้นแต่ละปีแต่ละไตรมาสการปันผลของเขามันยังไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วคุณเป็นใครอยู่ดีมาเสนอโอกาสทําตัวเป็นพ่อพระอย่างเงี้ยจะอยากช่วยเหลือคนยากคนจนให้โอกาสคนได้เงินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทําอะไรเยอะไลฟ์เชงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันเอาความโลภมาหลอกเรานะครับในคลาสของ Wealth Trade Academy มันทําให้คุณได้รู้ถึงความเป็นจริงนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะนะครับถ้าคุณมีความรู้ตรงเนี้ยหรือความเข้าใจในโลกของตรงเนี้ยคุณแค่นี้คุณก็ไม่โดนหลอกแล้ว
คนที่โดนหลอกคือคนที่ไม่มีความรู้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเราต้องตั้งใจแล้วเรามาหาความรู้เพื่อที่เราจะเอาความรู้ตรงนี้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราจะเอาความรู้ตรงนี้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและคนที่เรารักนะครับให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นในส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะเอาตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าจริงจังกับมันจบคลาสนี้อย่าเพิ่งนอนนะครับลองไปหาแนวรับหน้าต้านเอาแค่สามหัวข้อเนี้ยไปลองหาดูก่อนในกราฟจริงๆนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทํางานก็ต้องอดทนนะครับหลายคนเลยที่เข้ามาในชีวิตผมแล้วก็พยายามมีความฝันที่อยากจะหลุดจากชีวิตที่เขาเรียกว่า employee นะครับหลุดจากชีวิตทํางานประจําเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าอยากจะออกจากตรงนั้นจริงๆอยากจะมีชีวิตแบบฟรีดอมแบบไลฟ์สไตล์แบบออกมาใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆหลายคนที่เขามีความฝันครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ออกมาเป็นโค้ชนะผมพูดจากความในใจและพูดแทนโค้ชทุกคนนะครับการที่ทุกคนขึ้นมาเป็นโค้ชมาสอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าทำสักเท่าไหร่เพราะว่าการทุกครั้งที่เราเปิดเผยตัวตนมาเป็นโค้ชหรือการที่เรามาสอนเนี่ยนะครับมันหมายความว่าเรากําลังแบกความหวังของคนอื่นอยู่เรากําลังมาแบกความหวังชีวิตของคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกครับกับการที่คุณพอแตกแล้วการที่คุณมาเรียนกับเราแล้วคุณไม่เอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้แล้วคุณมาพอแตกแล้วคุณมาเสียหายจากนู่นนี่นั่นจากสิ่งที่คุณไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาบอกกับเรามันไม่ใช่เรื่องตลกอันนี้คือเรื่องจริงนะนะครับไม่คนไม่ได้มีหน้าที่มาคือฟังจากนักเรียนตัวเองเขาบอกว่าพอแตกว่าหรือติดลบเยอะอย่างเงี้ยดอดาวไป90%อย่างเงี้ยนะครับโค้ชช่วยแก้ให้หน่อยนะครับพอร์ต1,000ติดลบไป900อะไรอย่างเงี้ยคำถามคือมันไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่มันมีส่งผลกระทบถึงจิตใจของโค้ชจนบางครั้งโค้ชเขาก็ไม่อยากสอนแล้วนะเขาอยากเลิกสอนหรือเขาอยากไปใช้ชีวิตในเรื่องของการเทรดของเขาเขาไปใช้ชีวิตของเขาเขาเทรดของเขาจริงๆเขาสบายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาตั้งใจนะครับทุกอย่างนะครับมันมีเอฟเฟกต์หมดนะครับมีเอฟเฟกต์หมดอย่าคิดว่าการที่คุณพอแตกแล้วมันเอฟเฟกต์กับคุณคนเดียวอย่าคิดว่าการที่คุณพอแตกหรือติดลบเยอะๆมันเอฟเฟกต์กับแค่ครอบคนในครอบครัวของคุณความเป็นจริงคือมันไม่ใช่นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเอฟเฟกต์ต่อโค้ชทุกคนที่มันอยู่ที่เขาอยู่ในเวลเชตอะคาเดมี่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะครับเรามาอยู่ในส่วนของตรงนี้ก็หวังว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะครับอย่างน้อยนะครับถ้ายังเทรดไม่ได้กําไรก็ต้องขาดทุนไม่เยอะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็หวังว่าจะไม่ไปโดนหลอกแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องการมากที่สุดไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกพี่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะโค้ชทุกคนเขาเทรดกันเป็นอยู่แล้วนะครับเราโค้ชทุกคนหลายๆคนก็เทรดกันเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่ารักเนาะนะครับเรามาช่วยกันสร้างสังคมที่มันน่ารักนะครับแล้วก็สังคมที่ผลักดันสู่ความสําเร็จนะครับเราจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับของประเทศนะครับที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเทรดนะครับแต่คือถามว่าที่อื่นเคยทํามั้ยนะครับในรูปแบบของถามว่าที่อื่นเคยทํามั้ยในรูปแบบของการที่ปั้นคนที่มันประสบความสําเร็จแล้วมันเคยครับแต่ว่าเราจะเป็นกลุ่มแรกที่ปั้นกลุ่มใหญ่ที่ประสบความสําเร็จได้โอเคมั้ยขึ้นอยู่กับว่านะครับคนที่ประสบความสําเร็จกลุ่มแรกของ Wealth Academy จะมีพวกคุณหรือเปล่าใครอยากประสบความสําเร็จในกลุ่มแรกของ Wealth Academy กด999หน่อยครับนะครับใครอยากประสบความสําเร็จแรกเป็นรุ่นแรกของ Wealth Academy กด999มานะครับเพราะตั้งใจนะครับติดตามนะครับทุกอย่างของ Wealth Academy เนาะเราไม่ได้หาแค่ความรู้มาดีๆมาให้พวกคุณอย่างเดียวนะครับเรายังหาโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้นะครับที่มีความตรงไปตรงมานะครับให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับสำคัญที่สุดคือถ้าสอนให้คุณเทรดเป็นแต่ถอนเงินไม่ได้คุณจะสอนไปเพื่ออะไรวะเข้าใจปะนะครับเทรดเป็นก็ต้องถอนเงินได้ด้วยนะครับเราไปใช้ชีวิตของคนซ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับในระยะเวลาประมาณชั่วโมง1 ชั่วโมง 40 นาทีกับในเรื่องของนารับนาต้านะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกแล้วก็ได้อยู่ในกันยาวๆนะครับผมย้ํานะว่าโค้ชทุกคนเก่งทุกคนนะครับไม่ต้องมารอเรียนกับผมแค่คนเดียวก็ได้มั้ยนะครับทุกคนผ่านมือผมมาหมดเลยนะครับเก่งและมีความรู้และในเรื่องของหลักการถ่ายทอดนะครับบอกเลยว่าหลายคนเก่งกว่าผมแน่นอนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับติดตามโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ขอส่งไมค์ให้กับ MC เลยครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมนะเพื่อเป็นการนะครับขอบคุณนะครับโปรไพรที่มาให้ความรู้แบบจัดเต็มแบบวันนี้นะครับกดหัวใจรัวๆนะครับหัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณโปรไพรด้วยครับนะเห็นไหมครับความรู้จัดเต็มไม่เคยมีกั๊กแน่นอนนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับเรารู้แล้วนะครับเราได้เรียนแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับการฝึกซ้อมครับไม่มีใครหรอกครับที่จะเก่งได้ภายในวันเดียวนะครับไม่มีใครหรอกครับ
ทำธุรกิจส่วนตัวเปิดมาแล้วรวยเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วมันเจออุปสรรคมันเจอปัญหาครับแต่เราแหละนะครับจะยืนหยัดได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับความรู้ได้ไปแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำคือการลงมือทำและทำมันซ้ำๆครับทำจนเป็นนิสัยจนเคยชินนะครับจนรู้ว่าเฮ้ยจุดเนี้ยนะครับถึงจุดแนวรับแนวต้านหรือว่าช่วงเบรกเอาแล้วเท่านั้นเองครับสุดท้ายท้ายสุดเลยมันอยู่ที่ตัวเราเนาะนะครับใครจะประสบความสำเร็จหรือตัวเราจะประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่ว่าเราฝึกฝนมากพอหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแล้วโค้ชเองทุกท่านผมบอกเลยนะครับมีความตั้งใจมากๆที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดและทำกำไรได้ด้วยมือคุณเองนะครับเขาเลยบอกว่าทุกครั้งที่มีการเห็นนะครับลูกศิษย์เนี่ยหรือนักเรียนที่เอาความรู้ตรงนี้ไปทำกำไรได้แล้วเขาอยากให้ทุกคนนะครับเอาตรงนี้มาแชร์ในกลุ่มด้วยเอาตรงนี้นะครับมาเหมือนแลกประสบการณ์ซึ่งกันและกันสำหรับคนที่เข้ามาเรียนนะครับมันไม่มีคำว่าถูกว่าผิดหรอกครับเราเป็นการแชร์ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยวันนี้ถูกไหมโค้ชลงไปในกลุ่มได้เลยครับเรามีโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับที่ดูแลหรือว่าคอยดูคุณอยู่นะครับผิดถูกตรงไหนเนี่ยลงไปในกลุ่มได้เลยนะครับจะมีคนคอยแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับหรือวันไหนเทรดแล้วได้กำไรหรือว่าเทรดแล้วพอร์ตแดงก็สามารถเอาไปโชว์ในกลุ่มได้นะครับเราจะได้รู้ด้วยว่าเราผิดตรงไหนเราควรจะปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมนะครับเนี่ยแล้วโค้ชจะดีใจมากๆเลยเห็นนะครับนักเรียนทำกำไรกันได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรอกครับกำไรได้1เหรียญนี่ก็ดีใจสุดๆแล้วครับจากเทคนิคที่โค้ชสอนไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนทำได้ครับมันมีคนที่สามารถเทรดและทำกำไรได้เขาบอกว่าคนนะครับ 95% เทรดเสียใช่ไหมครับแต่เราเอง Wealth Trade Academy ครับจะนะครับนำพายทุกคนเป็นกลุ่ม 5% ครับ 5% นี้คือเขาเทรดได้ใช่ไหมเขาอยู่รอดกับตลาดได้ใช่ไหมนะครับเราเองและทีมโค้ชนะครับแล้วทีมผู้บริหารจะช่วยนะครับหรือว่าส่งต่อนะครับความรู้ดีๆนะครับให้กับนักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนนะครับและทำกำไรได้จากตลาดนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับถ้าเกิดยังไงนะครับเจอกันใหม่นะครับวันนะครับวันไหนดูในกลุ่มได้เลยเนาะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับดับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินล้านครับสวัสดีครับ